โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามานะวันนี้ครับก็ตรงกับวันศุกร์นะครับที่5นะครับเดือนมีนาคม2564นะครับตอนนี้ครับเดียวจะสงกรานต์แล้วชีวิตคนเรามันสั้นนะที่บอกนะปีใหม่มาไม่นานนะครับแป๊บเดียวเองนะครับวันนี้ก็3ทุ่มตรงนะครับอาจจะเลทมาประมาณสัก3นาทีนะก็สวัสดี FC ทุกคนเลยแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็ให้ดาวได้ให้ก็ให้ดาวแล้วกันนะครับพอยกมายกทั้งหลายนะครับผมนะมาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับวันนี้นะอ่ะโอเคนะครับนะทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีวันศุกร์นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ทุกคนชอบนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดแต่ถ้าง่ายๆครับคือเหมือนกับตอนเย็นก็ได้หยุดได้พักแล้วนะครับใครกินใครติดเหล้ากินเหล้านะครับผมนะใครจะไปต่างจังหวัดก็เดินทางไปได้นะครับผมนะครับสวัสดีพี่ชนิดาชูแสงนะครับสวัสดีเกศรสุขชำลำสวัสดีนราพรสวัสดีศิริศักดิ์สวัสดีภักขยาสวัสดีติง THINK อ่านยากเว้ยติง PK ติ๊กอะไรก็ได้ว่าไปนะสวัสดีทิติพนัปการนะครับสวัสดีภักขยานะสวัสดีอุไรวันสวัสดีดีฟวอเตอร์สวัสดีกะมนพันนะครับ76วิวนะครับวันนี้นะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะใครให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันนะครับสวัสดีวรวิทย์นะครับนะจากหัดใหญ่สวัสดีอรุณทองคำนะสัญญาณไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าได้แจ้งเตือนหรือเปล่านะครับสำหรับ สมาชิกนะครับหรือ FC ที่รับชมทางช่อง YouTube นะครับถ้าเกิดอยากจะรับชมสดๆนะครับก็ให้มาเป็นสมาชิกนะครับในเพจนะเข้ามาใน Facebook แล้วเสิร์ชคำว่าชมรมคนเลี้ยงผีนะครับหรือไม่ก็อาจารย์ขุนกวีศิษย์สยามก็ได้นะครับจะมีอยู่2เพจนะครับได้หมดนะครับได้หมดนะก็ชมรมคนเลี้ยงผีนะครับแล้วก็ถูกใจก็ติดตามนะครับก็จะได้ฟังแบบสดๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องประสบการณ์ที่นะเกี่ยวกับการไล่คุณใส่แล้วกันนะครับที่พอจำได้นะครับแล้วก็ประทับใจนะครับมันก็มีหลายเคสนะครับคือตัวผมทำมาเยอะที่บอกนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนะครับรอสมาชิกเข้ามาก่อน119วิวนะครับแล้วกดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะสวัสดีจันทนานะสวัสดีอีคิวสวัสดีหลายท่านเลยนะครับผมสวัสดีจอยสรัญญานะครับสวัสดีครับสวัสดีกฤษณะสวดประคนสวัสดีอัฏฐพลอวีนะครับสวัสดีหลายท่าน133วิวแล้วค่อยๆทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมถอยหลังไปนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันชัดไปหน้าผมมันชัดไปนะแต่ดูหน้าบานๆหรือเปล่านะเอาถอยไปน่าจะดีขึ้นนะครับสวัสดีโสภานะครับสวัสดีจงกลศรีอภัยนะครับจงกลก็เป็นคนนึงที่จำได้นะครับเพราะว่าผมก็เคยออกไปนอกสถานที่ก็น่าจะเป็นที่โคราชนะครับที่บ้านจงกลนะครับจงกลศรีอภัยหรือเปล่าน่าจะคนนี้นะครับหรือว่าจงกลคนละคนน่าจะคนเดียวนะครับจงกลศรีอภัยนะที่ว่าโทรมาหาผมนะครับบอกผัวจะแย่ครับผัวจะตายหาแล้วประมาณนั้นนะครับตอนนั้นก็โควิดเหมือนกันนะยังตอนนั้นโควิดไหมตอนนั้นไม่โควิดนะครับตอนนั้นมันมีเหตุการณ์การยิงที่โคราชเว้ยนะจำได้เลยจำได้แม่นเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปโคราชวันนั้นนะครับแล้วก็อีกวันนึงนะครับมีเหตุการณ์การยิงที่โคราชนะไปแป๊บเดียวครับมีลูกศิษย์ลูกหาตามมาจากชัยภูมิตามจากนู่นจากนี่จากนั่นนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเล่นเอากับดึกเหมือนกันนะครับเคสนั้นก็จะเป็นตระกูลผีมอนผีโลงอะไรของเขาแหละนะครับนะถามว่าผมไล่ผีมอนผีโลงไม่ได้นะถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้ผัวเขาเป็นไงบ้างครับสามีครับถ้าพูดผิดนะครับเอาสันดานนะครับผมด้านดิบผมแล้วพูดในพอเอามาพูดไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสต้องเรียกผัวก็ผัวเหมือนกันนะครับแต่ผัวหรือสามีนะครับความหมายเดียวกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้ก็เป็นผัวพี่จงกลนะมีเชื้อแหละนะครับมันก็หนีผีเชื้อไม่ได้ผมไล่ก็ไล่ไม่ได้นะครับพี่น้องเขาก็ดูท่าทางกับตาขวางเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ผัวพี่เขารับไปนะครับก็ต้องใช้ธรรมะบำบัดนะครับหรือว่าใช้การปฏิบัติก็คือในเมื่อเราเกิดมาเรามีเลือดของพวกนี้อยู่นะครับผมนะมันก็ต้องยอมรับกันไปนะครับเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็มาหาผมที่สำนักเหมือนกันนะผมไม่หาเขาที่โคราชสุดท้ายก็มาหาที่สำนักนะครับก็มาดูผมก็มาแนะนำอะไรต่างเขานะเวลามาเจอผมมาดีนะครับผมนะสวัสดีสุภาพรนะครับสวัสดีออลแลบบิดสวัสดีบังต้อยสวัสดีใยนุสวัสดีเบิร์ดนะสวัสดีธนพรสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวรอดูนี่ก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าใครเป็นใครบ้างครับจากประสบการณ์ต่างๆนะครับสวัสดีสุพันธ์นีรีเจนซี่นะสวัสดีสุ่มใจมากคือบางทีผมนะครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างขออภัยแล้วกันเพราะค่อนข้างจะเยอะนะแต่ละเคสนะครับบางคนเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยบางคนไปหาผมมาแล้วก็มีนะพี่วัดเจียนะครับบางทีก็ตามมาจากวัดเจียระดับก็มีเหมือนกันนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะโอเคนะครับเริ่มคุยรอก่อนคุยรอ200วิวนะครับตอนนี้170แล้วค่อยๆไต่ไปแล้วมาดึกค่อยเนี่ยค่อนข้างนิดนึงนะอาจารย์ไม่ได้สดนานเลยครับโอเคครับนิสานะสวัสดีลมนวินนะเด็กเมืองใต้นะครับเมืองสองแลโอเคครับเมืองสองเลนะเมืองสองเลนนี่เมืองอะไรครับผมในเมืองสองเลนโอ้ขอบคุณมากครับแม่ยกผมนะครับพี่ป้าจุงนะครับให้ทุกวัน
8สัปดาห์ติดนะครับแกให้นะโอ้โหน่ารักมากครับพี่ประประจุงครับขอบคุณแล้วกันนะครับที่เป็นพ่อยกแม่ยกผมนะสวัสดีดิสอะไรวะมีวินเนอร์นะครับน่าจะเป็นแฟนฝรั่งหรือเปล่านะครับผมแดสวัสดีครับผมสวัสดีนะขอนั่งดูคนก่อนแล้วกันผมจะเล่นหยิบยื่นนะครับแต่ละเคสที่ทักเข้ามาที่เคยมาหาผมแล้วนะเผื่อผมจะจำได้นะว่ามีใครโดนอะไรบ้างนะครับอย่างบางต้อยนี่มาหานี่ก็เป็นทศเสือจำได้ครับเป็นทศเสือนะเป็นอิสลามมุสลิมนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีสายยานพ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็มีสายยานทศเสือนะครับอันนี้นะจำได้อยู่ขอดูหน้าก่อนด้วยนะยายนุนี่ก็น่าจะเป็น FC ตั้งแต่แรกนะครับจำไม่ผิดตั้งแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับก็มาเช่าไฟฮานูอะไรต่างๆหน้านี้นะโอเคสวัสดีลุงแดงนะครับอย่างลุงแดงนะครับผมก็ไปถอนคุณใสให้สระแก้วนะครับทั้งผัวทั้งเมียนะนะจำได้เหมือนกันนะครับแรกๆก็ตามผมมารู้สึกว่าลุงแดงนี่จะมาตามผมตอนที่ราชบุรีก่อนหรือวัดเจียก่อนผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับมาดูนะรู้สึกจะมาราชบุรีแล้วตามไปวัดเจียระดับนะครับแล้วก็ตามไปสระแก้วนะอะไรต่างๆนะครับก็มีการโดนเหยียบมาแล้วนะครับโดนเท้าผมแล้วนะครับเห็นหน้าตากล้องนะลุงแดงกับแฟนแกนะครับวันนี้จำได้เหมือนกันนะอ้าวเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันอ่านดูคอมเมนต์ก่อนนะครับนะทิปสิทธิ์อาจารย์โชว์โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยๆนี่ครับเสียงของผมไม่ได้ยินเลยเป็นไรไม่รู้ครับลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีหงฟ้านะครับเดี๋ยวรอสัก200ก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในช่วงทักทายนะ6นาทีกว่าแล้วรอสัก10นาทีแล้วค่อยเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับสำหรับเคสที่ประทับใจประทับใจต่างๆสวัสดีป่องไทยซอยนะก็มีเคสหลายเคสที่ทำให้ผมมาที่รู้จักนะครับผมนะหลายคนนะครับที่เป็นยอดวิวเยอะๆนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับก็จากเคสของน้องท่านหนึ่งแล้วกันนะครับที่อยู่เป็นคนโคราชแต่อยู่จังหวัดชลบุรีนะครับที่สามีเป็นกุ๊กนะครับสองคนเป็นกุ๊กทั้งคู่เงินเดือนสองคนรวมกันเป็นแสนนะครับต้องบอกก่อนนะมาหาผมต้องสมัยผมยังมีคนติดตามไม่เยอะนะครับหลักพันละตอนนั้นคนติดตามหลักพันละพันสองพันน่าจะไม่ผิดนะก็มาหาผมที่วัดเจียระดับนะครับมาหาผมครั้งสองครั้งสามครั้งแหละนะครับมาหาผมนะไม่ใช่ว่ามาหาผมแล้วมันจะดีขึ้นครั้งแรกหรืออะไรต่างมันขึ้นอยู่กับกรรมนะครับมาหาผมครั้งแรกก็มาเลยแหละครับเตรียมท่าลุกมาเลยนะไอ้ห่าอะไรของมันวะครับถ้าเกิดใครได้เห็นเป็นผู้หญิงนะครับผมนะที่ใส่ชุดเหลืองนะครับชุดสีเหลืองนะครับชุดสีเหลืองนะผมเป็นอะไรที่ถูกโยลกกับสีเหลืองไม่รู้เหมือนกันนะเวลาใส่เสื้อเหลืองมาปั๊บไม่คลิปมักจะดังเลยนะคลิปนั้นเป็นที่ฮือฮาแล้วเป็นทำให้คนรู้จักนะครับทำให้คนรู้จักผมแล้วก็มีคนติดตามจากคลิปนั้นมีคนถูกใจเพจก็หลักหมื่นคนนะครับก็ทำให้คนเนี่ยมาผมเรียกว่าเจอระดับค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นน้องท่านหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะไม่คือตัวน้องเขานะครับผมคือเขาโดนคุณใสมาจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมอันนี้ขออนุญาตเล่าแล้วกันนะครับแต่ผมไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันว่าเป็นใครนะครับอันนี้นะก็แฟนเขาค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ครับต้องบอกก่อนจุดเริ่มต้นคืออาจจะเป็นเพราะความเจ้าชู้หลังจากนั้นแฟนเขาถามว่าเจ้าชู้ไหมก็คือเจ้าชู้นะแต่ว่าเขาก็ดีขึ้นนะครับสำหรับพี่ท่านนี้หรือว่าน้องท่านนี้นะครับผมนะโอเคใครอยากฟังกดเลขหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันนะครับเล่ากันนะก็เป็นเคสที่ว่าน่าประทับใจเหมือนกันอีกเคสหนึ่งนะครับสำหรับคนที่โดนคุณใสหรืออะไรต่างๆนะที่มาหาผมแล้วดีขึ้นนะครับถูกหวยอะไรต่างๆตอนนี้ก็เห็นถูกหวยกับทุกงวดนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับจูนแล้วสำหรับคนที่มีครูบาอาจารย์ควรจะฟังอยู่กับเคสนี้นะครับเป็นตัวอย่างแล้วกันถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์หรือว่าเป็นแนวทางก็ได้นะครับสำหรับการที่หลุดพ้นนะครับสำหรับคนที่โดนสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนะเอาใครอยากฟังกดเลขหนึ่งแล้วกันนะลูกอมกูยังไม่ได้ส่งเลยครับมึงจะได้รับได้ไงชิบหายกูเขียนไว้ละเอียดแล้วฮะวันที่30มีนาเนี่ยสำหรับคนที่ส่งเนี่ยมึงอยากจะได้ก่อนมาที่สำนักฮะนั่นกูบอกกี่ครั้งนะแล้วอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดนะพวกมึงเนี่ยชิบหายเวลาจองนะกูก็บอกว่าสิ้นเดือนมีนานี่มันวันที่เท่าไหร่ละนะไอ้หอกหักนะกดเลขหนึ่งครับกดเลขหนึ่งโอเคครับกดเลขหนึ่งนะครับก็มีคนฝากฟัง2คนนะครับคือเราจะฟังแบบมันคือแบบเรามาเล่าแบบโอเคละเอียดก็ได้นะครับบางทีมันก็เป็นเคสที่ประทับใจนะที่ว่าเราสามารถเห็นเขาดีขึ้นนะครับเราสามารถสัญญาเราสามารถไปปลดปล่อยเขาได้นะครับผมก็เดินทางไปนะเคสนี้เป็นเคสที่ผมเดินทางไปหาเขาได้ซ้ำไปเคยรับปากเขาไว้นะครับเขาเดินทางมาหาผมทั้งวัดเจียทั้งสำนักที่ราชบุรีและแม้กระทั่งที่จังหวัดสระแก้วนะครับสุดท้ายครั้งสุดท้ายคือผมเดินทางไปหาเขาที่จังหวัดชลบุรีนะครับนะบางคนอาจจะจำได้นะครับเคสนี้นะแต่อาจจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรต่างๆอาจจะเพิ่งติดตามนะครับเพราะเคสนี้มันเกิดก่อนที่ว่าเพจผมจะดังด้วยซ้ำไปนะเอานะครับมันคือประสบการณ์นะครับ180วิวโอเคครับเอาแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับกดให้ดาวกันก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกเลยนะก็โทรมาหาผมนั่นน่าจะเป็นสามีเขานะครับสามีเป็นคนเจ้าชู้นะครับเป็นคนเจ้าชู้มากแต่สุขภาพร่างกายสามีไม่ค่อยดีนะเป็นคนที่อาจจะมีกรรมแรงต่างป่วยนะครับก็มายอมรับกับผมนะครับมาคุยมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาผิดเองแหละนะครับเขาเจ้าชู้เมื่อก่อนนี้เขาไม่ค่อยสนใจเลยก็มีลูกด้วยกันอยู่คนนึงรู้สึกจะเป็นลูกสาวจะไม่ผิดนะ
แล้วสามีคนนี้ถามว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับเมื่อเห็นภรรยาตัวเองเป็นแบบนี้ปั๊บนะครับเออมันก็จะทําให้ตัวเขาเนี่ยนะครับเหมือนกับสํานึกและหยุดได้นะครับหยุดถามว่าหยุดไหมคือมันก็หยุดอะนะครับเขาบอกนะเพราะว่าเขาต้องดูแลนะครับดูแลเกี่ยวกับภรรยาตัวเองนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายเขาก็ไม่ค่อยดีคือเจ็บปวดไปป่วยต่างๆมากมายนะแรกๆมาเหมือนกับว่าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าตัวเขานะครับเป็นกุ๊กทั้งคู่เลยนะที่พักเขานะครับเหมือนกับว่าข้างในเนี่ยมีวิญญาณข้างในเยอะมากมายนะครับมีวิญญาณต่างๆมากมายนะแต่น้องคนนี้นะครับไปรับของมาจากคนรู้จักกันนะครับผมนะถ้าเกิดพูดเล่าไปผมไม่มั่นใจว่าเจ้าของประสบการณ์ฟังอยู่หรือเปล่านะครับเขาจะไอ้นี่หรือเปล่านะครับผมนะเอาเป็นว่าก็คือจะเล่าที่พอเล่าได้แล้วกันนะครับไม่เปิดหมดแล้วกันนะครับนิดหน่อยที่เก็บไว้นะเล่าให้ฟังว่าเขาโดนนะครับโดนเพราะว่ามีคนนึงมาจีบภรรยาเขานะครับเขาบอกมาจีบภรรยาเขามาจีบภรรยาเขาเสร็จปั๊บมันเหมือนจังหวะเหมือนกับเขาโดนของนะครับคือโดนถุยน้ำลายนะครับนะใส่เข้าไปที่ปากเลยนะครับผมเนี่ยก็ทำของเข้าไปตั้งแต่กินนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับน้ำลายตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะครับผมจากคนที่ดีๆปกตินะครับก็กลายเป็นคนเหมือนจะบ้าจะคลั่งนะครับทำให้พวกวิญญาณหรือผีเนี่ยผ่านเข้าร่างโดยง่ายนะครับเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนะครับก็หมดเงินหมดทองข้างเยอะกับการรักษาไม่ว่าจะเดินทางไปจังหวัดต่างๆนะครับมากมายนะครับโทรหาผมนะครับก็เดินทางบอกมีนัดบอกมึงไปรักษาที่อื่นก่อนแล้วกันนะครับให้มันครบก่อนสุดท้ายค่อยมาหากูผมพูดอย่างนี้นะครับตอนนั้นผมก็จะไม่ได้มีชื่อเสียงเลยนะยังไม่มีที่รู้จักอะไรมากมายนะก็มาหาพี่วัชิระดับวันนั้นวันแรกเคสแรกเลยนะครับที่เป็นคลิปที่ลงนะครับก็มาคุยกันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวคือของเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นคนที่ว่ามีครูบาอาจารย์คุ้มตัวอยู่นะคุ้มตัวอยู่ก็สามารถทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่แม่งก็เอาออกไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับของที่ดูแลหรือว่าของที่คุ้มตัวเขาอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถเอาออกได้เหมือนกันเลยนะก็มาคุยกันก็ลงมากินมงกินมาก็มาพูดอย่างที่เห็นนะครับก็ทำให้กบไปก้งไปแก้ต่างก็ไล่ตีกันไปนะครับก็คุยบอกเอาก็คุ้มครองอะไรต่างมากมายก็ตามคลิปลองไปหาดูแล้วกันนะครับเสร็จปั๊บนะครับก็มาหาผมอีกรู้สึกว่าจะมาที่จังหวัดไหนเอ่ยนราธิวาสนะตอนนั้นใส่เสื้อแดงมาเลยนะครับใส่เสื้อแดงมาก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีการต่อสู้ดิ้นยึดอะไรต่างๆกันในสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะคือเอาจนกว่าจะหายเอาจนกว่าจะออกนะครับผมแล้วก็มีการอ้วกเรื่องต่างๆผมจำไม่ได้มันค่อนข้างจะนานเป็นปีแล้วนะตอนนั้นลูกศิษย์ตอนนั้นลูกศิษย์ก็เริ่มเยอะแล้วมาจังหวัดราชบุรีก็มารอคิวกันนะครับผมนะก็เข้ามาก็มาพูดภาษาต่างๆคือเขาสามารถพูดภาษาที่ว่าสื่อสารกับคนอื่นก็ได้นะผมโอ้ยแม่งเก่งเลยนะแต่สามีก็บอกว่ามันมีถ้าเกิดเป็นพวกสายยานหรือสิ่งที่ลูกคุ้มตัวเขาลงมาหรือเข้ามาคุยมาช่วยแต่เขาไม่สามารถที่จะถอนออกได้นะก็จะเป็นคนที่ให้หวยค่อนข้างจะแม่นนะในที่นี้นะครับก็จะได้หวยกับเมียเขาแหละนะครับนะก็มาหาผมที่จังหวัดราชบุรีครั้งที่2นะครับก็โอเคนะครับอาการกลับไปมันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเริ่มนิ่งแล้วผมก็แสนสอนการปฏิบัติหรือว่าอะไรต่างไปนะครับผมในการบูชานะครับนะแต่ก็ยังยืนยันเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยนะครับไปที่เขาอะนะครับที่เขาอยู่ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยอยากให้ไปปลดปล่อยนะครับเกี่ยวกับวิญญาณนะครับผมนะของหญิงโสเภณีนะครับหญิงโสเภณีชาวจีนนะครับผมนะแล้วก็วิญญาณอีกมากมายนะครับที่อยู่ในที่แห่งนั้นนะครับในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็แต่เรื่องถอนเรื่องต่างเนี่ยคือถอนแล้วนะแต่ว่าในการแทรกของร่างอะไรต่างเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าร่างมันเคยเปิดแล้วนะครับนะมันก็มีอะไรต่างเข้ามาแทรกได้นะครับอันนี้นะน้ำมาหาครั้งที่3จังหวัดสระแก้วเว้ยโอ้โหแม่กูอยู่สระแก้วตามไปก็ยังมานะสระแก้วนี่จะเห็นนะครับดังๆนะก็จะมีอยู่คลิปนึงถ้าเกิดใครได้เห็นนะครับที่ว่าผมทำในห้องนอนแล้วมีผู้หญิงหน้าตาค่อนข้างจะดีนะครับนะก็เป็นคลิปที่ฮือฮากันนะครับนะคือพี่คนนี้ก็ไปเหมือนกันแหละนะแต่อันนั้นน่ะมันร้อนนะครับร้อนเสร็จปั๊บนะครับกูเข้าไปทำในข้างในแล้วก็จะมีเพื่อนเข้าไปด้วยนะครับก็เห็นนะโดนคนตายไม่รู้ตัวง่ายๆกูไม่รู้ว่าไปแดกอะไรมานะก็ลงมาหลังจากไล่ไปก็คงจะดีขึ้นไม่รู้ไอ้น้องคนนี้ไปไหนแล้วนะรู้สึกจะเป็นชื่อขิงนะชื่อขิงอยู่บางแสนนะครับผมนะอันนี้นะอีกเคสหนึ่งแล้วก็มาเนี่ยเข้ามาหาเหมือนกับรอผัวมาแดกเหล้ามาคุยนะก็บอกว่าอาจารย์ไปนะไปที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยต้องไปเนี่ยไปอาจารย์ไปช่วยให้หน่อยเนี่ยเพราะว่ามันมีวิญญาณตรงนี้เข้ามาตลอดเลยนะครับวิญญาณโสเภณีชาวจีนเนี่ยนะครับแล้วก็วิญญาณอีกมากมายที่หนูนอนอยู่เนี่ยประจำเลยเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนะครับนะผมว่าโอเครับปากครับรับปากคือรับปากว่าจะไปเว้ยแล้วก็รับปากไปยาวพ้นไปกับ1ปีผมก็ไปจริงน่าจะยังไม่ข้ามไปนะเข้ามาหาผมประมาณเดือนกุมภานะครับตอนนั้นจำได้เลยผมไปจังหวัดสระแก้วเกือบ2อาทิตย์แต่ประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับประมาณปลายปีผมไปหาเขานะครับตามที่ผมสัญญาไว้นะเพราะว่าจะไปปลดปล่อยนะครับตามสไตล์ของกูนะครับไปเสร็จปั๊บนะครับก็ดูแลกูอย่างดีเลยนะครับก็พาไปร้านอาหารที่
พัทยานะครับที่เขาเป็นเชฟอยู่นะครับก็จัดอาหารต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเล่ากินเอเจนซี่นะครับผมนะรู้สึกกูจะแดกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมั้งแดกจนถึงประมาณเที่ยงคืนครับกูไปช่วยมันนะครับไฟนั้นเป็นการที่กูไล่นานที่สุดหรือมั้งไอ้เหี้ยไล่แม้กระทั่งที่กูเมาอยู่แรกๆเข้าไปกูก็เริ่มเมาแล้วมึนแล้วนะกูไม่ได้ตอแหลแล้วไอ้ชาคนจะเก่งนะครับแดกน้ําไอ้แดกเหล้าแม่งทําก็ทําได้นะเหมือนถ้าคนเก่งอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมนะมึงทําอะไรมึงก็ทําได้นะเออนะครับผมก็เอาวะแดกเหล้าก็เลี้ยงกูตอนแรกกูกะกินเล่นๆเหล้าเนี่ยเอาอาจารย์กินนู่นกินนี่กินนั่นไอ้สัตว์กับแก้มเริ่มเต็มโต๊ะกูเริ่มอืดแล้วบอกเลยนะสองกลมแล้วนะไปห้องมึงเลยแล้วกันนะครับผมนะก็เดินกันไปว่าไม่ได้ไกลหรอกครับที่พักเอาไปปั๊บโอ้โหเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งขี้บ้าเลยนะครับก็เข้าไปนะก็มีการอะไรต่างๆเข้ามานะครับก็มายอมบ้างยึดบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีการใช้กระบองอะไรอย่างนี้ตอนนั้นรู้สึกผมยังไม่ได้มีดเล่มนี้นะไอ้คนนี้โชคดีนะครับมึงยังไม่เจอมีดเล่มนี้นะตอนที่ไล่คุณใส่นะครับยังไม่เจอมีดเล่มนี้เว้ยเพราะมีดเล่มนี้นี่ผมเพิ่งได้มานะแต่กระบองเนี่ยนะครับขวดน้ำไปตีโอ้โหแป้งเหี้ยผีเหี้ยอะไรมึงเยอะยิบขายในห้องมึงเนี่ยนะครับก็ทำให้รู้ว่าที่ตรงนั้นนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นที่ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับแล้วเขาไปอยู่ในจังหวะนะครับเป็นสิ่งที่ว่านะมันมีอยู่พอดีนะครับผมนะก็ไปนั่งตกลงกันมีทั้งคนบ้านเดียวกับผมก็มีนะครับมีทั้งนู่นทั้งนี่ต่างๆคือลงมาแล้วพูดจีนได้นะครับงงนะครับเป็นคนที่พูดภาษาจีนไม่ได้แต่เวลาลงมาปั๊บนะครับคือวิญญาณที่ให้ผมปลดปล่อยเนี่ยนะครับสามารถพูดจีนได้เว้ยเหมือนกับตายมานานแล้วนะครับเป็นหญิงชาวต่างชาติคือชาวจีนที่ผมบอกนะครับมีอาชีพค้าประเวณีนะครับสุดท้ายเสียชีวิตไปนะครับก็ถูกฝังนะวิญญาณก็อยู่แถบๆนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพัทยาชนนะเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับก็ตามอย่างที่เขาบอกเลยที่ว่าเขามาหาผมบอกช่วยหน่อยช่วยผู้หญิงคนนี้หน่อยเหมือนกับสงสารผู้หญิงคนนี้นะครับไปง่ายครับคนนี้ไปง่ายแล้วก็มีหลายคนนะครับโอ้โหเวรกรรมยาวนะครับผมนะเพื่อนนะไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวพอดีอันนี้ก่อนนะครับโทรมานะเดี๋ยวแป๊บนึง หน้าต่อนะครับไม่เป็นไรไลฟ์สดอยู่นะครับง่วงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะนั่งฟังกันครับใจจดใจจ่อนะกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วกันนะครับผมนะโอเคต่อนะครับเดี๋ยวขาดหรือเสียอรรถรสในการรับฟังนะก็ทําไปต่างๆครับสุดท้ายนะครับก็ทําส่งจนหมดอ่ะคิดดูผมทำประมาณชั่วโมงนึงอ่ะผมไล่ตั้งแต่ประมาณ5 ทุ่มตีเที่ยงคืนนะครับเกือบตีสองอ่ะเสร็จอ่ะคิดดูอ่ะเอาตั้งแต่กูเมาจนกูหายเมาอ่ะนะตั้งแต่ผมเมาจนผมหายเมาอ่ะโอ้โหแน่นอนไหมล่ะนั่งคุยกันไอ้ลงมาก็คุยกินมงกินมากให้ป้อนมงป้อนมากแล้วก็มีคนพม่าเหมือนกันนะครับที่เขาจะชอบให้นะเป็นคือเป็นลูกจ้างชาวพม่าลูกกับคนจีนนะครับที่เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่นะครับที่เขาคอยแปลให้ผมนะที่ว่าเป็นคนจีนนะก็คนจีนบอกก็เป็นภาษาจีนพูดจีนสื่อสารกันรู้เรื่องเว้ยเฮ้ยนะกูโชคดีไปนะครับที่มีเด็กเสิร์ฟหรือเด็กประชาสัมพันธ์แรงต่างนะครับที่เขาพูดภาษาจีนได้นะครับอันนี้นะก็โชคดีไปเฮ้ยกูโอ้โหแม่งกูรอดตายไปนะครับก็สามารถที่จะส่งเขาไปได้แรงต่างนะครับผมนะจนมาปู่ลงมาปั๊บนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ความรักนะครับต้องพูดก่อนนะความรักของอะไรอ่ะของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยเขาไปหย่ากับแฟนนะไปหย่าเขาบอกเขาไปหย่าคือจะได้ไม่ต้องอะไรกันหรือว่าไม่อยากให้ผิดหรืออะไรต่างกันนะครับคือหย่ากันแต่ว่าก็ดูแลกันนะครับนะดูแลกันนะผมจำไม่ได้มันหย่ากันเพราะอะไรว่าลืมแล้วแต่เหมือนกับว่าเขามีเหตุผลของเขาแต่ว่าเขาก็ยังดูแลกันอยู่นะเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับผมนะเรื่องที่จะหย่าที่จะไม่ผูกมัดกันนะครับผมนะเออก็แปลกเว้ยเฮ้ยนะเอามึงก็ถือว่ามึงคิดดีแล้วนะครับเขาบอกเออตอนนี้ผมก็ดูแลแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับหลังจากที่ตัวเขานะครับผมนะมาทางนี้แล้วนะครับมันก็ไม่มีความอยากในเรื่องของอารมณ์รักๆใคร่ๆกับผัวเขาเลยนะครับนะอาจจะอยากคนอื่นนะครับเขาก็บอกอาจจะอยากคนอื่นนะแต่ผัวเขาไม่ได้อยากนะก็พูดคำนี้แหละนะคนอื่นหนูถามว่าหนูก็ไม่ได้หมดอารมณ์นะแต่ว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้ไม่อยากกับผัวเลยนะก็ไม่ยุ่งกันเลยครับคือไม่ยุ่งกันมันหลายปีแล้ว2-3 ปีแล้วนะครับตั้งแต่โดนอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรกันเลยครับจึงตัดสินใจไปหย่ากันดีกว่านะครับผมนะแล้วก็อยู่ด้วยกันน่ะนะครับผัวก็เห็นแซวระยะหัวขนนะครับนะคือแซวเด็กเสิร์ฟมาใหม่นะครับผมนะเขาก็ไม่ว่าอะไรเลยนะก็นั่งมองโอ้โหแม่งดีจังเลยนะผัวเฮ้ยน้องนู่นนี่นั่นอะไรต่างกันสไตล์คนเจ้าชู้นะครับนะสุดท้ายเขาก็เริ่มดีขึ้นอาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ถูกไว้มันก็ทุกงวดแต่ไม่ดีได้ไงชิบหายนะอาการต่างๆตอนนี้รู้สึกว่าก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วนะครับผมนะเขาเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะเดี๋ยวก็ดังนะครับในจังหวัดชลบุรีนะเอานะครับอันนี้ก็เป็นความรับใจแรกแล้วกันนะครับที่ว่าสามารถช่วยคนที่ถูกคุณใส่ได้ตอนนี้ก็น่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วนะครับจากหัวกลายเป็นลูกศิษย์นะครับนะเคสแรกเลยนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับผ่านไปเคสแรกนะ
วันนี้คนไม่ค่อยเยอะวันศุกร์อาจจะเดินทางนะสวัสดีสมสมนะครับไอ้ส้มๆนะครับสวัสดีชัยนานหรืออะไรนะครับอ่านไม่ออกเฮ้ยสวัสดีสิริดานะครับหวัดดีลองกุงลุงอะไรลองคุงลงอะไรงงนะครับชื่อนะสวัสดีเอซุดนะครับพี่เอซุดนี่ก็จําได้นะครับเจอกันยังไม่เคยเจอกันหรอกนะแต่ว่าเป็น FC ตั้งแต่ผมยังไม่ดังนะครับชอบผีชอบพายนะอ่ะแจ้งเพื่อนๆจังหวัดใกล้ค่ะเช่นพัทลุงสตูลยะลานราปัตตานีสงขลาใหญ่หากใครจะไปหาอาจารย์ติดต่อบางต้อยเลยค่ะจะได้เดินทางร่วมกันค่ะโอ้โหเนี่ยมีประสัมพันธ์ด้วยโอเคนะหนึ่งแม่น้ำโอเคเขา13ก็ไปวันเดียวแล้วไม่ได้ถึงวันไหนแล้วมันถามกูว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไปชุมพรถึงวันไหนครับไอสัตว์ไปวันเดียวรับวันเดียวนะวันเดียวก็จะตายหาแล้ว13มีนาเท่านั้นนะครับจบนั้นกูก็ไม่ไปแล้วกับบ้านกูนะหมายถึงวันไหนหรอกวันเดียวเท่านั้นเสาร์ที่13มีนาคมนี้นะครับกลับนะกูทำทีกูว่าทั้งวันทั้งคืนแล้วชิบหายกูจะอยู่ถึงวันไหนล่ะกูให้กูพักกันเถอะนะกูไปกูไม่ได้ไปยาวหรอกแต่ทำยาวนะครับเสร็จปั๊บก็คือจบนะครับนะก็ไม่รู้อีกเมื่อใดนะครับจะได้ลงไปใต้นะครับไปอยู่ทางใต้ก็เป็นโอกาสดีมันจะมาก็หากูแล้วกันนะไม่ได้บังคับแค่นั้นแหละนะสวัสดีครับสวัสดีจำได้ค่ะโหมันมากค่ะโอเคครับณัฐพัฒน์นะง่วงค่ะแต่อยากฟังครับโอ้หลับกันหมดแล้วพวกศิษย์กูวันนี้นะสวัสดีลุงอุ๊ดไก่ชนนะครับสวัสดีหลายท่านเลยนะครับโอ้สวัสดีทิพย์เกศรนะครับชื่อเหมือนตะเคียนกูเลยเว้ยฮะนะสวัสดีครับสวัสดีหลายท่านเลยนะครับตะกุดดีจริงครับอาจารย์จุดธูป4ดอกเมื่อคืนมาเมื่อเกือบ4ทุ่มนึงเอาตังมาคืนแล้วยืมไปเป็นเดือนครับโอ้โหนะอันนี้กูไม่ใช่น้าหมาต้องไปถามติง PK นะครับนะกูไม่ได้โปรโมทนะไอ้สัตว์แต่ของกูหมดแล้วตะกุดกูนะไอ้เหลือที่ตกหล่นนะครับแค่นั้นนะไม่ต้องมาทักมาหากูแล้วนะครับอันนี้คือประสบการณ์แรกนะครับลองไปถามไอ้ติง PK นะเดี๋ยวหาว่าอะไรนะหาว่ากูหน้ามานะครับมึงทักไปดูโปรไฟล์แล้วกันนะว่าเขาเป็นเฟซอวตารนะมีตัวตนจริงหรือเปล่าเขาถามว่าเขาบอกว่าตะกุดดีจริงครับอาจารย์จุดธูป4ดอกเมื่อคืนมาเมื่อเกือบจะทุ่มหนึ่งเอาตังมาคืนแล้วยืมไปเป็นเดือนแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งไม่รู้ว่ายักไปทวงตังให้หรือเปล่านะชิบหายนะมึงนี่นะไอ้เหี้ยได้ตะกุดดูไปปั๊บใช้งานเลยนะชิบหายนะจุดธูปเสร็จปั๊บใช้งานเลยคือการได้ไปคือการขอพรนะครับผมนะขอพรนะไอ้พวกซื่อก็ซื่อจริงนะไอ้อาจารย์บางคนขี้ดูไอ้เหี้ยกูเขียนกูเอาอะไรชื่อพวกมึงเนี่ยเขียนลงกระดานกันนะครับเขียนลงกระดานชนวนนะครับผมนะแล้วก็แป้งมากวนลงกันมึงเห็นไหมช็อตที่บุกเสกเนี่ยนะกูเทแป้งเข้าไปบอกแป้งพวกนี้มึงเอาไปใช้นะครับมันก็คือดวงของมึงแหละนะครับผมนะนะครับพี่เป็นบริวารกูนะครับมึงไม่ต้องเสือกไปขี้นะฮะแล้วกูละงงใจจริงๆนะนะครับไม่เป็นไรเอาไปม้วนไอ้คันบางคนม้วนใหญ่ก็ไปม้วนให้เล็กได้มึงใส่หลอดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนะยอมรับอาจารย์ลูกศิษย์เมียฮะอ๋อยอมรับครับอาจารย์ลูกศิษย์เมียอ๋อนี่มนตรีพิมพ์เองนะครับยอมรับครับตอนนี้มนตรีก็จะเป็นที่เรียกว่าอย่างเมียมนตรีเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นภรรยานะครับผมนะของมนตรีนะครับเขาไม่โดนคุณไสแต่ว่าเขาถูกเลือกให้เป็นร่างทรงสุดท้ายนะครับมนตรีก็คงจะไม่ได้อึบเมียนะครับผมนะคงไปอึบคนอื่นนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเมียมนตรีจะใจกว้างพอเหมือนกับเมียของลูกศิษย์ผมคนนี้หรือเปล่านะครับคือเมียภรรยาของลูกศิษย์ผมคนนี้นะครับคือเขาก็ไม่สนใจแล้วว่าผัวเนี่ยนะครับจะไปเอาใครจะไปเด้าใครนะครับผมนะเขาปล่อยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้นี่เขาบอกว่ามันไม่ได้อยากกูไม่ได้อยากกับผัวกูแล้วอ่ะนะครับผมเนี่ยเขาบอกนะจะไปก็ไปคือจะได้ไม่เป็นการที่ผิดต่อกันนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปหย่านะทีนี้ผัวก็สบายเลยนะครับตีปีผับๆแต่เมียมันตีดูท่าจะไม่ใช่นะไม่ได้นะคือประมาณนั้นถ้าไปเด้าคนอื่นนะครับถึงขั้นควยขาดนะครับนั่นอย่างมันตีนะแต่โอเคนะสวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับ102อาจารย์ตะกุดมีอยู่ครับก็กูบอกว่ากูไม่ทำแล้วไอ้ห่าตอนกูจองเนี่ยไอ้เหี้ยก็ดูไลฟ์สดกูเนี่ยให้ป๋องหายซอยเนี่ยก็เสือกไม่จองเวลากูเริ่มส่งของกูหมดไอ้เหี้ยมาจองรอก่อนนะครับรอกูมีอารมณ์แล้วกูจะทำให้ครับตะกุดนะเอาลูกอมไปก่อนนะครับสวัสดีธรรมทรแซ่ตั้งนะครับอย่าไปหาอาจารย์จังโอเคครับนี่นานะสวัสดีนัทพัฒน์นับหนูยังไม่ได้เลยครับรอนะฮะนะรอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้แน่นอนนะครับตอนนี้น่าจะกำลังส่งอยู่อาจจะติดไฟแดงที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวใจเย็นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะครับผมนะถ้าผมจะถ้าเกิดไม่ได้ทักมานะครับน่าจะผิดพลาดหรือเปล่าอาจารย์ตู้ยังไม่ได้ครับสองดอกรอครับนะตอนนี้บางคนบ้านไกลอาจจะไม่ได้ผมเพิ่งส่งนะครับผมชุดต่อไปนะมาสุราษฎร์วันไหนครับให้ผมรู้ด้วยครับผมนะสุราษฎร์ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไม่ได้บอกนะครับผมนะเอาได้นะแล้วแต่นะครับว่าบ้านลูกศิษย์ผมพร้อมหรือเปล่าผมจะไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชัดเจนครับผมอาจารย์โอ้ขอบคุณมากครับ20ดวงนะครับอาจารย์ขออะไรได้บ้างครับผมนะกูไม่รู้ขออะไรได้บ้างไปหานะ
เรากูไม่รู้ไม่เกินกรรมมึงดูแล้วกันนะครับกูไม่รู้มึงขอหาอะไรมึงก็เป็นดวงกระตาอะไรที่หาเนี่ยมึงจะไปใช้อะไรเนี่ยมึงไม่ต้องขวบคือทุกคนนะครับอาจจะขอหวย30 ล้านนั่นแหละนะครับแต่ดวงใครจะไปถึงนะชิบหายนะแล้วมึงไม่ต้องอะไรหรอกมึงพกแล้วมึงศรัทธาไม่ต้องกะขอหายหรอกนะมึงคิดว่ามึงศรัทธากูพอจบเดี๋ยวสิ่งดีๆเข้ามาเองนะครับมึงไม่ต้องไปขอเฮียอะไรมากมายนะถ้าขอยอดฮิตคือบอกขอเมียเยอะๆแล้วกันนะครับผมนะอาจารย์ขออะไรได้บ้างครับขอเมียขอผัวเยอะๆแล้วกันวันนี้กูไปอ่านคอมเมนต์นึงหรือว่าเขาเรียกว่าที่เขาแชร์กันนะผู้หญิงนะครับผมผู้หญิงเรานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดหาผัวสัก10 คนหาผัวมีผัวสัก10 คน20 คนเนี่ยถ้าเกิดสมมติผัวใน20 คนเนี่ยนะครับมันให้เดือนละ10,000เนี่ยไอ้ชิบหาย20 คนได้200,000ว่าไอ้ดีนะมันคิดดีว่ะมึงคิดไม่ถึงเลยไอ้เหี้ยใครรู้คิดในรูปเพจไหนนะกูนั่งอ่านดูจริงว่ะเฮ้ยเนาะอย่างที่มันคิดเว้ยอย่างผู้หญิงเราเนี่ยนะครับผมในเมื่อหาดีไม่ได้ไอ้สัตว์แม่งหาแม่งเยอะเลย20คนให้มันให้สักเดือนละ10,000พอหรือไม่ถ้าเกิดอยากได้เดือนละ100,000นะครับหาสัก20คนนะเอาเดือนละ 5,000 พอไม่ต้องขูดเลือดปูนะพี่หนูขอเดือน 5,000 นะ10คนเท่าไหร่นะครับ 50,000 นะ20คนก็โอเค100,000นะครับแต่ถ้าเกิดเจอสายเปเดือนละ10,000ไอ้สัตว์ 200,000 ต่อเดือนเลยนะไม่ต้องทำงานเหี้ยอะไรเลยนะครับผมกูว่าน่าจะสบายนะครับนะใครจะเอาบ้างก็แล้วแต่เลยนะกูไม่ว่านี่ได้ตะกุดแล้วนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับโอเคครับนิชาถ้าบอกมึงใจเย็นกันไอ้เหี้ยมึงกูส่งลงทะเบียนชิบหายแล้วก็ได้เองนะครับผมนะรอก่อนนะครับโอ้โหมึงนะไอ้เหี้ยนะกูไม่ได้ไปโยนให้หน้าบ้านนะชิบหายมันต้องผ่านไปสนงไปสนีข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับตกหล่นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวแม่งก็ตีกลับมาบ้านกูเองแหละนะครับเพราะกูส่งทีไรนะครับไอ้เหี้ยกองอยู่บ้านกูบานเลยต้องเสร็จตีกลับไม่มีคนรับตีกลับมาเนี่ยโอ้ยเฮียแม่งเยอะแยะมากมายนะแล้วเขาบอกว่ากูไม่ส่งไอ้ห่านะรอแล้วกันนะครับดึกอ่านก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีดึกหลายท่านเลยแล้วกันนะครับผมเอา189วิววันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อวานนี้300กว่านะเว้ยนะเอาสวัสดีครับจะเป็นนำไปหรือจะเป็นอะไรวะให้งงวะให้จะเป็นอะไรครับหรืออาจารย์จะเป็นอะไรมึงวะเนี่ยฮะคืออะไรวะเฮ้ยนะอ้าวสวัสดีครับสุรัตวดีนะครับหลายท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะอาจารย์ครับรับตะกุดแล้วจุดธูปบอกกล่าวเลยไหมครับผมนะคิดถึงกูพอนะครับหลวงลัษณาพอนะครับผมนะสวัสดีบุญเรือนนะสวัสดีชื่นฉดานะครับสวัสดีทุกท่านเลยเดี๋ยวต้องอ่านก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์โอเคนะครับนะต่อไปนะครับจะเป็นขึ้นเป็นประสบการณ์ที่2เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเหลืองเหมือนกันนะครับที่กูดังนะครับที่เคปที่ปาราต้าที่ปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็ยังครึ่งๆกลางๆอยู่นะแต่กูก็พอรู้แหละนะครับผมนะนะครับบอกว่ากูก็พอรู้แหละนะก็ดีขึ้นนะครับผมนะแต่เขาจะคิดว่ายังดีไม่จังนะคลิปนี้กูก็ไม่คิดว่ามันจะดังเลยมันคลิปที่กูแบบโอ้โหว่าน่าจะดังระเบิดนะครับนั่นหลักประมาณเกือบ30 ล้านวิวก็ไม่ธรรมดานะ30 ล้านคือคลิปนี้แม่ง30 ล้านวิวอยู่นะรู้สึกตอนนี้กูไม่รู้กูไม่เห็นไม่รู้ Facebook มันแบนหรือเปล่านะคลิปนี้กูก็งงนะตอนนั้นกูจำได้เลยไม่รู้ใครเห็นกูคลิปนี้หรือเปล่านะหัวนี่กูดิเกียนดำมาเลยนะครับตอนนั้นทำนาอยู่นะครับผมนะไปดำนามานะครับหน้าดำเชียร์นะครับเป็นการรับสิทธิ์วัดเจียระดับครั้งแรกวัดรับสิทธิ์วัดเจียระดับครั้งแรกเลยนะรู้สึกไอ้เคสนี้แม่งมาแรกๆเลยนะครับกูจำได้นะครับผมนะอีกคนหลายๆคนแม่งเข้าใจผิดว่าโอ้ครูให้ไปรับขันรับพานที่อะไรนะครับอันนั้นคือพานครูเมื่อก่อนนี้นะครับกูยังใช้กวยดอกไม้5กวยอยู่นะครับถ้าเกิดใครทันไม่รู้ใครทันหรือเปล่าไหนใครทันนะครับยุคที่กูใช้กวย5กวยเนี่ยนะครับบุหรี่1ซองเนี่ยนะครับนะกดเลข3แล้วกันเอากดเลข3นะใครทันบ้างนะครับนะมึงที่เคยมาหากูเนี่ยกูจะดูว่ายุคนั้นนี่ว่าทันนะครับยุคที่กูใช้กวย5กวยบุหรี่1ซองนะครับผมนะมีใครทันมั้ยยุคนั้นแหละนะครับที่ว่าผมยังไม่ได้ใช้เป็นข้าวสารเนี่ยยุคนั้นเลยยุคแรกเลยนะแล้วก็มีพานอยู่อันหนึ่งอันนะครับต้องยกพานเนี่ยนะครับผมนะใครทันบ้างนะกดเลข3นะเดี๋ยวจะได้ไอ้นี่นะครับผมนะจะได้อ่านที่หลังนะครับจะได้ฟังกันนะครับเคสนั้นแหละนะครับที่เคสที่โดนคุณใสจากเมียน้อยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของตัวเองนะครับที่แย่งสามีของตัวเองไปนะครับโดนมาหลายปีดีดักนะครับจนจะ60 ปีแล้วนะครับเล่นเอางอมและเหมือนกับคนเป็นบ้าเลยนะครับทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ดีนะครับประมาณนั้นนะจากการกินเด็กเข้าไปโอ้โหแม่งเหี้ยเป็นอะไรเหี้ยเฮ้ยโอ้แม่งสุดกันเว้ยนะเคสนั้นก็เล่นเอายึดนะครับเหมือนกับคนที่แบบเป็นนักกินนักสติกแล้วก็เอามือ
รอดนี้ได้นะคือจังหวะนั้นนะครับกูก็กำลังจะไปเยี่ยวอยู่พอดีเราง่ายๆนะครับรับสิทธิ์มากูจะไม่ได้เคสไหนแล้วเคสต้นๆแหละนะครับถ้าเกิดใครได้เห็นนะกำลังมาปั๊บนับไปฉี่เสร็จเหมือนจะขึ้นนะครับเสร็จปั๊บปุ๊บเอามันยกมือพานเสร็จมันก็ไม่ยอมไว้มันตั้งวางพานกูลงเลยปั๊บกูบอกไอ้เหี้ยมันไม่รับพานกูวะไม่ยกพานครูไว้กูวะบางคนเอาไปตีความหมายไม่รู้เหี้ยอะไรนะครับณช่วงนั้นนะอาจจะคนอาจจะงงนะครับแล้วการสไตล์การแต่งกายของกูและคำพูดนะก็แบบนี้แหละเสื้อตอนนั้นรู้สึกจะหน้าหนาวมกราอาจจะช่วงมกราคมนะครับก่อนโควิดอ่ะมกราอากาศยังเย็นอยู่กูก็มาเลยนะครับอย่างคนแต่งตัวเพื่อชีวิตนะครับกูกะว่ากูไปเที่ยวแหนะครับเพราะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนั้นเว้ยนะกูใส่เสื้อยีนส์มันกางเกงขาสั้นนะครับไอ้นั่นมายึดกับพานกูเลยบอกไอ้เหี้ยเลยอะไรวะเนี่ยนะกูก็แม่งล่อกันนะครับพักนึงโอ้ยมึงอะไรกูไม่ยอมกูไม่ยอมเหี้ยอะไรแม่กูเหี้ยอะไรวะนะกูก็งงกับมันนะครับรู้สึกว่าจะมันตอนนั้นไม่ได้ไลฟ์สดนะคือเป็นการอัดคลิปวิดีโอกูเสียดายมากเลยหนูน่าจะไลฟ์สดนะช่วงนั้นนะครับผมนะก็คือกะแบบตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมทำเสร็จปั๊บผมก็คือโพสเล่นๆนะครับผมมันคือโพสแรกๆนะก็โพสทิ้งไว้อะดูอะไรคุณใสมีจริงต่างๆนะก็ทำการไล่ตีต่างๆนะครับผมนะจนมารู้นะครับจนมารู้ ครับหรือมาคุยกันแหละนะครับมาคุยกันก็คนที่ทำเนี่ยนะครับคือแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาโดนคนเดียวคือมันโดนหลายคนเหมือนกันผมไม่ทราบว่าวิชานี้นะครับผมนะมันไปสืบมาจากตำราไหนเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีจริงที่ว่ายอมไม่มีอะไรกับหมอผีเพื่อให้ตัวเองท้องนะครับให้ตัวเองท้องเสร็จปั๊บนะครับก็รีดเด็กออกมานะครับเพื่อเอามาใช้งานโอ้นะครับจริงๆแล้วผมตอนแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะมีเคสนี้แค่เคสเดียวมันมีประมาณหลายเคสเหมือนกันที่เจอนะครับผมไม่รู้ว่าใครเจอบ้างเหมือนกันก็แม่งแรงถอนโคตรยากเลยเพราะอะไรเพราะมึงแดกเข้าไปไอ้เชื่อแม่งมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอวะคือเข้าใจนะครับไอ้พวกสายดำหรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันก็มีวิชาที่มันโคตรแปลกๆอ่ะถ้าเราไปนั่งดูจริงสำหรับคนที่เรียนนะไม่ใช่คนนั่งเทียนนะเหี้ยแม่งไม่เชื่อบอกไม่เชื่อนะว่ามันไม่มีแต่ถ้าเกิดคนรู้นะครับมันก็มีนะพวกนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะนะครับเพราะอักขระต่างๆมึงดูดิขอมทั้งนั้นนะครับไม่มีอักขระไทยเลยนะมีใครใช้อักขระไทยในการสักยันต์บ้างไม่มีหรอกมีแต่ใช้อักขระขอมดูเอานะครับก็บอกว่าได้มีอะไรกับหมอทำศัลยศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านเสร็จปั๊บคือได้ท้องอ่ะคือไงต้องตั้งท้องท้องเสร็จปั๊บก็คือรีดเด็กออกมานะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบนะครับก็คือเด็กเนี่ยเอาไปทำนะครับสุดท้ายก็เอามาให้กินมากับอาหารเจกินเข้าไปโอ้โหแม่กูว่ามันไล่ยากแม่กูก็งงอะไรวะนั่นพ่อกูเฮ้ยเหี้ยเด็กห่าอะไรก็คือมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่กูเจอแบบเนี้ยว่าเฮ้ยเชี่ยมันอย่างกับในละครเหมือนในหนังหรือว่ามันเรื่องจริงหรือวะไม่ใช่แค่เคสเดียวนะหลังจากนั้นก็มีเหมือนกันเลยอ่ะแบบเหมือนกันเลยคือพวกนี้แม่งเก่งนะผมยอมรับว่าเก่งกูอยากเจอคนทำเหลือเกินว่ะแม่งเก่งว่ะเก่งคือมึงไปเรียนพวกนี้มันก็ถือได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะพวกนี้จะไม่กลัวบาปเขาบอกว่าบาปไม่รู้เป็นยังไงตัวบาปไม่มีนะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดได้เอาชนะนะครับผมนะคนที่มีวิชาคมแก่กว่าหรือว่าได้ล้มอาจารย์ตัวเองได้เนี่ยแม่งเจ๋งเออมันก็มีคนความเชื่อแบบนี้นะครับแล้วสิกล้างครูนะครับผมมันก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการกินเนื้ออาจารย์กินกระดูกอาจารย์เข้าไปเนี่ยแม่งก็มีนะเว้ยเฮ้ยโอ้ยชิบหดจริงๆเว้ยกูเลยแบบไม่กล้ารับสิทธิ์เว้ยชิบหายเกิดจะมาฆ่ากูอีกไอสัตว์แม่งลองกับกูหรือไม่แม่งจับกูแดกอีกนะครับกูไอ้กูอยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะที่พูดเล่นนะครับผมไม่ได้กลัวหรอกนะถึงเวลากูรับเองแหละนะอยากเรียนนะกูใจเย็นนะครับรอกูแก่ก่อนนะครับผมนะตอนนี้กูยังไหวนะครับกระดอยังแข็งอยู่นะครับร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับผมนะรอกูไม่ไหวก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคแล้วมึงกูค่อยดูแววแล้วกันนะต่อเลยแล้วกันนะครับก็มาพูดตอนแรกกูไม่ค่อยเข้าใจอ่ะโอ้โหเฮ้ยแล้วมึงร้ายกาจขนาดนั้นเลยไว้เด็กน้อยนะครับก็ไม่ค่อยยอมไปนะครับผมนะไล่กันเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทำยังไม่ตายอ่ะคนทำมันก็รู้ผมแล้วอ่ะว่ารู้เขารู้เราอ่ะนะเอาง่ายๆมันก็ดูกูอยู่แหละกูไม่ดูมึงหรอกผมพวกนี้จะอยู่ในที่รับกูอยู่ในที่แจ้งนะครับแล้วก็มาลองกันบอกอันนู้นจะตายอันนี้จะตายต่างๆนะครับผมนะโอ้เหี้ยแม่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะมีชื่อมาเลยนะครับเพราะหลังจากลงไปแป๊บเดียวนะครับโอ้โหยอดติดตามกูบานเลยนะโอ้โหคนบานเลยแบบเป็นสิ่งที่แบบผมรับวัจเจียครั้งที่2เนี่ยโอ้โหคนมาบานเลยเหตุสาเหตุว่าทำไมอาจารย์ถึงยังไม่ไปวัจเจียระดับนะครับโอ้โหเชื่อเหนื่อยถ้ากรุงเทพเมื่อไหร่นะครับผมบอก500คนขึ้นนะครับเพราะครั้งที่2เนี่ยหลัก500คนขึ้นนะกลับไปก็มีรอไม่ไหวก็มีนะครับนะอิสลามก็มีมาเยอะนะครับปวดแข้งปวดขาต่างๆมารอกูแล้วไม่คือแล้วแบบไม่กลับไปนอนก่อนด้วยผมบอกเลยครับผมไล่กลับตอนเช้านะสำหรับคนที่กลับไปนอนก่อนเนี่ยแล้วมานะครับมาหาปุ๊บเนี่ยผมไล่กลับเลยมึงเห็นไหมคนที่เขารอกูเนี่ยเขานอนเขาก็นอนในศาลามึงนี่อยู่ใกล้อาศัยปั๊บเอาเปรียบนะครับไปนะครับผมก็ไล่เยอะนะครับจะมาทำบอกกูไม่ได้ง้อใครนะ
วินดี้กูนะครับมึงดูก่อนที่มึงจะหมดกรรมไม่ใช่มึงสบายสัตว์มึงต้องลำบากก่อนมึงต้องตากยุงต้องมารอหลังกดหลังแข็งก่อนนะครับอะไรต่างๆนะครับมึงต้องเดินทางนะครับไม่ใช่ว่ามึงมีเงินแล้วมึงจะหมดกรรมได้โดยง่ายนะครับไม่มีหรอกไอ้ฮะมันต้องทรมานก่อนแล้วหมดเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จนะครับไม่มีใครสบายมาก่อนหรอกลำบากก่อนเหมือนกันมึงคิดหลักง่ายๆคนที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับที่เขารวยมาก่อนเขาต้องขวนขวายและเขาต้องขยันและตั้งใจเหมือนคนเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือนะครับไม่มีใครที่ไม่เก่งโดยไม่อ่านหนังสือนะเช่นกันนะครับคนที่กรรมจะหมดเนี่ยไม่มีใครสบายหรอกมึงต้องรอนะมึงเห็นแก่ตัวนะครับพี่บอกนะเออกูถึงไม่ไปเสือกกรรมชาวบ้านเขาไงนะกูไม่ชอบเสือกนะโอเคนะครับ213วิวครับหลังจากนั้นปั๊บโอ้โหเคสนี้ก็โอ้นะเกือบ30ล้านวิวผมว่าตอนนี้น่าจะ30ล้านวิวแล้วมั้งเยอะนะเยอะที่สุดเลยเป็นคนที่ดูแบบโอ้โหกูมีคำชมกูเยอะแยะมากมายเลยนะคนชมผมนะไอ้เหี้ยโอ้โหนะไอ้สัตว์บอกไอ้พวกหลอกลวงนะไอ้พวกต้มตุ๋นโอ้โหแม่คำชมกูเยอะมากคลิปนั้นนะก็ดีนะครับผมนะยิ่งหนายิ่งดังคนก็เริ่มมาสนใจไม่รู้ใครดูผมในคลิปนั้นหรือเปล่านะครับแต่ตอนนั้นนะถ้าดูกวยนะก็ห้ากวยเท่านั้นนะครับเอ้าด้านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นคลิป2นะครับผมโดยที่บอกว่าโอ้โหเฮ้ยนะก็มานั่งคือผมถึงกับตกลงกับหมอผีเลยนะว่าเฮ้ยมึงติดกูนะกูไม่รู้มึงไปฆ่ามึงจะไปแดกคนอื่นก็แดกได้แต่มันเป็นลูกศิษย์กูแล้วอันนี้กูต้องยุ่งกูต้องขวางนะเออเอ้านะครับต้องขอโทษด้วยทุกท่านนะครับจะชื่อไม่ครบครับผมนะเอออะไรเนี่ยนะวิทยาอะไรเอ่ยนะผมนะงงเฮ้ยนะอ๋อสวัสดีกันนะครับโอ้โหเงียบกิ๊บเลยเฮ้ยนะไม่มีตอบคำถามกูสักคนเลยกูดูแล้วถามไปว่ามีใครให้กดเลข3มีครับพัคยาอ๋อไอ้พัคยานี่รู้สึกว่ากูจำมันได้นะครับหัวแม่งไอ้เหี้ยก็ไม่บอกแม่งโดนคุณใสโดนอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันงงนะครับหากูที่วัดเจียรู้สึกว่าจะมาหากูบางแพเสร็จกูเปลี่ยนที่แม่งก็มาเลยกูไม่รู้ว่ากูสไตล์กูเปิดก่อนได้เปรียบนะครับหัวบอกนี่นั่นไอ้สัตว์แม่งกูเหยียบก่อนเลยนะครับสุดท้ายแม่งไอ้เหี้ยมาลำมาบอกเอาชิบหายแล้วกูบอกกูขอโทษไอ้เหี้ยโทษหัวมันนะครับแล้วขายลาบอยู่ครับแรกบอกครับขายลาบก้อยอยู่นะเออจำได้แล้วอันนี้ก็มาวัดเจียระดับนะดูค่ะโอเคเขากดเลข3มีคนทันนะครับวันนิชยาโอ้ทันกดเลข3วิทยาเคยสินแล้วพี่เคยมาหาผมเหรอที่ว่าเคยทันกวยนะครับผมนะโอ้พี่รู้ดีนะครับก็ทันกันนะกดเลข3นู้นเฮ้ยนะเออมีกวยฟันกวยนะครับช่างเอ็กอ๋อช่างเอ็กนี่น่าจะจำได้ใครมาผมไอ้คนที่ขึ้นหรือเปล่านะจำไม่ผิดนะครับมาหาแต่ผมยังไม่ดังเลยแม่งไอชิบหายมาตั้งแต่แบบมาวัดเจียแล้วมันได้เลยอ่ะได้คิวโทรหาอาจารย์ครับนั่นเราขึ้นมาเลยนะครับผมนั่นจำได้อยู่นะมันทำตามนะครับโอ้พี่สิทธิ์มีโชคน่าจะทันอยู่ครับกวยสามกวยนะที่ผมบอกอ่ะผมเปลี่ยนเพราะอะไรขยะทั้งนั้นครับดอกไม้อ่ะนะเออใช้ประโยชน์ไม่ได้ผมเลยเปลี่ยนนะขอด้วยครับเดือนหนึ่งแสนที่จะหัวสิบคนจะเป็นไม่ได้เลยครับผมนะโอ้โหมันไม่ยากแล้วถ้าคนทหารนะหัวสิบคนนะครับนะร้อยคนถ้าเกิดจะหาไม่หาได้เลยนะอย่าซีเรียสนะครับผมนะของพวกนี้นะแต่ว่ามันจะหาหรือไม่หาเท่าไหร่นะเพิ่งเข้ามาดูครับผมนะสวัสดีครับฟังเพลินครับผมนะเออเอาครับผมนะดุเดือดมากครับผมนะดุเดือดมากงงครับดุเดือดอะไรเอ่ยนะครับนายประเสริฐนะตามมาจากทิกตอกครับฮะกูมีทิกตอกด้วยเหรอวะตามมาจากทิกตอกครับเฮ้ยผมไม่เคยเล่นทิกตอกนะมาจากไหนทิกตอกนะจริงหรือเปล่าเนี่ยตามมาจากทิกตอกเนี่ยฮะงงไม่เคยตามมาทิกตอกเฮ้ยผมมีทิกตอกด้วยเหรอวะผมไม่เคยเล่นทิกตอกนะเออโอ้ตามTikTok อยู่ YouTube นะTikTok นี่กูไม่เคยเล่นแน่นอนนะขนาดดูยังไม่เคยดูเลย TikTok อ่ะนะเออว่าอาจารย์บอกอาจารย์คุณมี TikTok ไอ้สัตว์กูไม่เคยนะชิบหายนะไป TikTok ไหนหรือเปล่านะยินดีต้อนรับครับโอเคครับทันก็เออเอ้าหลายๆคนนะครับเริ่มทันกันมานะครับผมนะขอบคุณดาว20ดวงครับผมนะผมดูแล้วผมได้สั่งเสื้อสีดำที่อาจารย์ใส่ไปนี่แหละครับ2ตัวของผมตัวหนึ่งแล้วลูกชายตัวหนึ่งครับเสื้อสีดำยังไม่เห็นโอเคครับวิทยาเคอร์สินนะเรื่อยใจหนึ่งก็รักโอเคครับมันก็ที่บอกความทับใจเว้ยนะที่ว่าเจียนี่หรือว่าช่วงที่ว่าผมยังก็เรียกว่าเริ่มเดินตั้งไข่ว่ากูอยากทำเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างแม่งที่แบบทับใจเยอะเหมือนกันเคสเดี๋ยวคุณนึกก่อนเลยนะคุณนึกก่อนไอ้เคสที่ว่าไอ้ตระกูลแบบโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งภาษาเทพมาเลยนะครับมันจะมีเหมือนกันนะไอ้กูจำได้นะอยู่เพชรบุรีนะครับแม่เป็นร่างทรงไว้ทรงพระศิวะลูกแม่งนะไม่รู้หรอกนะครับเหมือนจะเข้าทหารเข้าอะไรไม่เข้าไม่ได้สักทีอะไรต่างๆไม่รู้เป็นไรนะครับคือลูกเนี่ยโดนคุณไสจากไอ้นี่มาเหมือนกับว่าโดนนะครับโดนคุณไสจากเมียแหละง่ายๆนะเออให้แดกเหมือนกันมาของแดกเลยนะครับลูกไม่ค่อยเชื่อหรอกนะครับผมไม่ค่อยเชื่อนะเกิดมาไม่เคยเป็นหรอกมัน20กว่าแล้วไปสอบทหารไม่ได้สอบตำรวจก็ไม่ได้ตัวเองก็โดนนะครับผมนะกูก็ไม่รู้หรอกกูล่อแม่ก่อน
แม่ก็จะลองมานะครับพูดภาษาที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปดูในคลิปนะครับสุดท้ายมานะครับลูกมีเหมือนว่าเป็นสายานเป็นบริวารหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรมีกรรมสัมพันธ์กันกับองค์พรหมนะครับหรือว่าพรหมเนี่ยนะครับผมนะก็มาลงเลยนะครับผมไม่หาแล้วปากกูไอ้เหี้ยพูดแล้วก็มาคุยกับล่ามตากล้องอีกที่เป็นไอ้อุ้ยโอ้ยเหี้ยแม่งแล้วกูนั่งตาค้างเลยนะอ้วกไป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 นะครับนะกูก็ช่วยมันนะครับสุดท้ายไอ้เหี้ยแม่งเก่งเหลือเกินนะมึงนี่ไอ้ชิบหายเวลาโดนของเนี่ยไม่สามารถช่วยล่างได้ไอ้สัตว์พามาหากูกูช่วยเสร็จปั๊บเก่งเลยนะครับเก่งเลยอ้วกแตกอกแตนนะครับหลังจากมันดูคลิปตัวเองมันบอกมันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมนะก็รู้นะครับรู้หลายอย่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่อยู่ในกายเขาก็จะบอกมาเตือนมาบอกคอยแก้ไขนะครับนะอ้วกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดทันมาช่วงนี้นะครับอาจจะโดนมีดนะมีดหมอกูนะคงไม่ค่อยได้ใช้กระบองแล้วนะครับผมนะกูเมื่อยกูนะไอ้เหี้ยไม่ใช้มีดแต่ดีครับผมนะง่ายดีนะครับผมนะเออเอ้าเดี๋ยวเราไล่อ่านก่อนนะครับสวัสดีครับรักษาหนูใช้กวดดอกดาวเรืองกล้วยดอกดาวเรืองค่ะอ๋อเออใช่กล้วยดอกดาวเรืองถึงทันดูค่ะแต่ตอนนั้นยังดูแบบงงค่ะตอนนี้หายงงยังครับหนูเพิ่งรู้จักอาจารย์ได้แค่1เดือนเองค่ะค่อยๆดูนะบางคนเพิ่งรู้จักผมแค่เดือนนึงอ่ะนะมึงต้องรีบเชื่อกูหรอกดูนานๆกูอาจจะหลอกลวงมึงก็ได้นะกูอาจจะเป็นคนที่สร้างภาพจ้างหน้าม้ามาก็ได้นะหลอกพวกมึงอ่ะหลอกเงินนั้นหลอกตังค์พวกมึงกันนะครับหลอกสร้างภาพว่ากูเป็นคนดีนะครับประมาณนั้นแหละนะครับดูให้นานนะครับอย่ารีบเชื่อนะเวลาใครโทรมาหากูเนี่ยกูด่าตลอดแหละมึงอย่าเพิ่งรีบเชื่อกูโดยเฉพาะไอ้คนที่ให้คนอื่นคือแบบคนนู้นคนนี้ให้เบอร์มาเนี่ยมึงรู้ป่าวไอ้เหี้ยคนนี้ให้เบอร์มึงอ่ะนะมันไม่กล้าโทรหรอกจะบอกให้นะมันโดนด่ามาแล้วชิบหายมันเลยให้คนอื่นโทรไหนใครที่โทรมาเคยโดนกูดุบ้างโดนกูว่าบ้างนะใครโดนคนเล็กเก้าดิโทรมาแบบโอ้โหเหี้ยอาจารย์เหี้ยอะไรดุอย่างกับหมาเนี่ยมีไหมคนเล็กเก้าไหมนะโทรมาแบบไม่รู้เหี้ยอย่างนั้นแหละไอ้เหี้ยมันโทรมานะสุดท้ายแม่งเจอกูตอกไปหน้าหงายแทบท้อเลยมีไหมคนเล็กเก้ามายอมรับมากูว่าหลายคนแหละนะครับโทรหากูปั๊บโอ้เฮียอาจารย์เฮียเราไม่เคยเจอไม่เคยพบเคยเห็นดูยังกับหมานะมีไหมถ้าเกิดกูบอกกูคิดจะหลอกกูคิดจะเอาเงินเอาทองมึงนายสัตว์กูต้อนรับมึงแล้วนะครับมาตัวเงินตัวทองกูได้เงินจากพวกมึงไงฮะนะกูจะไล่มึงได้อย่างไรนะกูที่โทรมาปั๊บเฮียไม่รู้ว่ากูมาจากไหนแล้วมึงยังไม่รู้เฮียอะไรว่ากูอยู่ไหนมาถามกูทำหาอะไรศึกษาดิมึงจะรีบที่จะมาหากูทำหอกอะไรถ้าเกิดกูเนี่ยนะครับหลอกมึงมึงก็เสียเงินฟรีมึงนี่เชื่อคนง่ายนะโดนเขาหลอกให้โทรมาโดนด่านะครับมีใครเคยโดนกูด่าคนเลยก้าวมานะมีไหมโทรมาเนี่ยนะครับน่าจะมีเหมือนกันแหละครับตอนเริ่มรู้อะไรบ้างแค่คิดคู่ครองมีใครบ้างเกิดมาเท่านั้นเองฮะอะไรนะงงเลยนะจริงครับจริงครับอาจารย์ว่าอะไรควรแล้วที่โดนอาจารย์ว่าครับจริงครับจริงครับว่าสวัสดีครับผมนะเคสนี้ผมดูอยู่ครับมีอุ้ยช่วยแปลภาษาครับโอเคขอบคุณมากครับดาว50ดวงพยกนะครับผมวิลิเย็นนะครับวิลิเย็นหรือเปล่าชอบอาจารย์ที่ด่าและพูดจาแบบนี้ครับโอเคครับโทรหาแต่อาจารย์พูดดีค่ะแต่มีแค่บ่นนิดๆหน่อยๆครับผมนะเออมีไหมคนเล็กกล้ามาว่าน่าจะโดนกันบ้างแหละนะอาจารย์พูดดีมากค่ะโอเคครับดิ๊กอู้อ่านยากไว้วินเนอร์นะเออเอานะเสียดายตอนว่าจะดับไม่รู้ค่ะเออไม่รู้นะจริงครับคนจะถามเคสที่ทำแท้งมาลงมาอ๋อพ่อร้องไห้ครับอ๋อเคสที่ทำแท้งลงมาแล้วพ่อร้องไห้ชอบเคสนั้นเหรอเคสที่ทำแท้งลงมาอาจารย์รักษาหนูโอเคเคสที่ทำแท้งลงมาแล้วพ่อร้องไห้นี่รู้สึกว่าจะอยู่บนนะถ้าเกิดพี่ตากล้องไอ้ไม่ใช่พี่พี่เปียตากล้องอะนะน่าใช่เคสนั้นหรือเปล่านะที่กูเรียกแม่ถัดไม่ลงเว้ยแต่กูรู้แหละมันบินมาจากอุบลเว้ยเคสนะกูก็สะพับใจนะมันบินมาจากอุบลราชธานีเลยนะเว้ยแล้วแม่งลูกศิษย์กูอะความแบบกลัวเพื่อนอะจะตกเครื่องเว้ยไฟนั้นอะโอ้โหคนก็เยอะแล้วนะเออกะว่าเพื่อนๆตกเครื่องเออกะอัพยอมให้แซงคิวแซงคิวไปนะอาแทนคิวนะกูก็เรียกแม่เว้ยเรียกแม่ไม่ลงเฮียเอ้ยเรียกแม่ไม่ลงแต่เสียค่าเครื่องแล้วอะนะครับค่าไปค่ากลับอยู่บนอะกูจับพ่อมาเลยพ่อมันมาปั๊บนะครับเรียบร้อยครับไอ้เฮียร้องเป็นเด็กเลยโอ้ยกูแบบอ่ะแม่ช็อกเว้ยไม่มึงบอกไอ้เฮียลูกมาแล้วมึงไม่กอดลูกล่ะกอดร้องห่มร้องไห้กันนะครับไม่คิดว่าตัวเองอะไรต่างนะครับสุดท้ายลูกเขาก็ไปแค่นั้นก็น่าโอเคประทับใจเหมือนกันนะครับอย่างกับเด็กนะเออเอาแฟนหนูโทรแต่ไม่โดนดุค่ะตอนนั้นโควิดรอบแรกอาจารย์บอกให้รอค่ะไม่โดนดุโอ้โหแบบเจอหน้าใครเคยมีบุญคู่กันจะเกิดอาการครับอาการอะไรวะเฮ้ยนะอ
อาจารย์พูดตรงดีค่ะชอบชอบครับไม่เคยได้โทรเลยค่ะอาจารย์เพราะไม่ค่อยกล้าโทรสักเท่าไหร่ครับผมนะสวัสดีครับพูดตรงดีค่ะโอเคครับผมก็คนตรงๆอ่ะนะครับผมนะทรงนี้อยู่แล้วแต่คนทรงอื่นทําไม่เป็นแหละนะคนปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเด็กสาวใส่บาตรพระจับอาหารออกจากบาตรไฟช็อตจนโอ้ยงงเลยนะอะไรเสียมๆนะครับผมงงเหมือนกันนะครับเสียมๆนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูครับถ้าดูแล้วอย่าเกรียนครับไม่มีเกรียนด้วยเหรอเฮ้ยนะมีเกรียนด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวอ่านก่อนเว้ยมีเกรียนเหรอไหนบอกหน่อยแล้วกันจะได้บล็อกนะครับถ้ามีเกรียนนะชอบอาจารย์ที่พูดด่าแบบนี้ครับผมอาจารย์พูดดีมากถ้าหลอกที่วัดเจียคงหมดหลายตังค์แหละอาจารย์โอเคครับผมนะไปหาอาจารย์รอบแรกที่วัดเจียระดับรอบ2ที่ราชบุรีรอหน้าบ้านอาจารย์ตั้งแต่ตีสองศรัทธามากมากค่ะโอ้โหเห็นไหมขนาดกูแบบนี้มีคนรอกูตั้งแต่ตีสองเนี่ยหาว่ากูโม้กูไม่รู้คนถามโทรหากูว่าอาจารย์นัดอาจารย์หน่อยไอ้สัตว์มึงนัดกูได้เหรอพูดคำนี้จริงมึงมีสิทธิ์มานัดกูเหรอไอ้เหี้ยไม่รู้เหี้ยมันจะนัดกูเลยอาจารย์มาบ้านผมหน่อยเหี้ยกูไม่เสือกรรมใครพี่พายกูไม่เสือกหรอกแต่ถ้าเกิดมึงมาหากูแล้วโอเคกูไปได้แต่ถ้าเกิดมึงยังไม่มานะไม่เคยเห็นหน้าเหี้ยอะไรไม่ไปหรอกไปทำหอกเลยนะมึงเอาสบายได้ไงชิบหายนะคนก็แบกกันมายังมาหากูเลยจริงๆนะครับผมนะหลายคนนะครับเหมือนเนี่ยคนบอกอาจารย์ขอจองคิวตรงนี้ปั๊บปั๊บอะไรต่างมากมายกูบอกมึงมาจองที่หน้าสำนักดิแล้วจะมาเมื่อกี่โมงครับก็กูรับวันเสาร์ก็คือมาวันเสาร์แหละแต่เขามารอกูตั้งแต่ตีสองอะรอหน้าสำนักกูอะกูไม่รู้หรอกมึงจะมากี่โมงมึงจะมาไงก็ได้ไม่เกินเที่ยงกูบอกนั่นแหละนะครับไม่เกินเที่ยงเพราะทำไมถึงไม่เกินเที่ยงเพราะเวลาเที่ยงปั๊บไอ้สัตว์บางทีคิวแม่ง200กว่าแล้วกูขี้เกียจแล้วนะ200กว่าก็ถึงเช้าแล้วนะครับกูก็ไม่เอาแล้วนะมึงบอกมึงมาก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดก่อนเที่ยงปั๊บนะครับจะ 3-400 กูไม่ว่าหรอกนะว่ากูบอกแล้วไม่เกินเที่ยงนะครับประมาณนั้นนะดึกๆๆที่ทำลงไปที่สุดแล้วครับโอเคน้องผู้ชายลงมาพระพรหมโอเคครับมาช้าดึกๆๆอ่านก่อนใครไม่ใช่ดึกๆๆๆก็ควรใหญ่กลัวไม่ต้องกลัวนะครับผมด่าปากว่าไปงั้นนะครับแต่กูไม่มีอะไรหรอกนะครับเวลามาทำอะไรต่างๆปั๊บกูก็ช่วยอยู่ดีนะเวลาโทรเนี่ยผมบอกให้มึงศึกษาข้อมูลดีๆนะครับจะไปอะไรต่างๆนะครับเพราะกูบอกละเอียดหมดแล้วกูเป็นคนละเอียดแล้วว่ากูพูดแล้วกูพูดไม่รู้ปากกูจะฉีกแล้วบางคนไอ้เหี้ยแม่งไม่ศรัทธากูแต่ไม่เคยใช้สมองในการศรัทธาไงที่บอกมึงถึงแบบเป็นเหยื่อให้คนเนี่ยนะครับเขาหลอกลวงเงินทองโดยง่ายบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่สองผัวเมียนะครับมาหาผมอยู่คู่นึงขายรถนับขายรถขายทุ่งขายที่ขายอะไรต่างๆเว้ยดวงกันมานานหัวเหอนี่แบบหน้าตานี่เฟะเละเลยนะครับมาหาผมทั้งคู่เลยโดนทั้งคู่เลยนะครับผมสุดท้ายมันไล่ผีออกไปได้มันน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะส่วนใหญ่ดีนะครับมันก็ไม่ค่อยสงครามหรอกไอ้ชิบหายหายไปเลยนะแต่ว่ากูซีเรียสมันไม่ซีเรียสหรอกนะครับเพราะกูไม่ได้เอามันตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับคือกูไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองแล้วนะครับผมกูช่วยแล้วนะครับนะก็แล้วไปกูก็ดีใจนะครับผมนะว่าเฮ้ยมันหายไปนะครับผมนะไม่ใช่มันหายไปมันหายแล้วนะครับอาการต่างๆนะครับมีอยู่เคสนึงอยู่ร้อยเอ็ดกูด่าเสียมนุษย์เลยนะกูด่าเสียเลยนะใครได้ดูไหมเดินไม่ได้มากี่ปีอะชิบหายโดนคุณใสอะเดินหามแบกมาเลยที่อยู่วัดเนี่ยนะไหนดูไหมเคสนั้นอะใครได้ดูก่อนเล็กหนึ่งแล้วนะในคลิปนั้นนะครับที่อยู่วัดสำนักสงฆ์ที่ปัจจินมาจากร้อยเอ็ดตอนที่กูให้รับมาโอ้โหแบบนะมาเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยแปลกนะไอ้ที่เวลาหายแล้วนะกูบอกมาดูแล้วกันยังไงก็มาแล้วกันว่ามันคงค้างไหมมันเติมไหมเพราะเสือกไปล่วงรู้ความลับนะไปล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นส่วนกันคือกะล่อให้ตายเลยกูถึงบอกมึงมานะแรกมาหามาเลยบอกไม่ไหวพี่หรืออะไรต่างๆพี่หรือน้องไม่รู้ว่ากำลังจะตายรู้สึกมากันผู้หญิง2ผู้ชาย1เข้ามาปั๊บโอ้โหไม่นี่ไม่ได้ครับเดินไม่ได้สั่นแดกๆๆๆเลยกูก็ช่วยไปสุดท้ายนะครับหลังจากจบพิธีไอ้เหี้ยแม่งเดินได้เฉยเลยลุกเลยทะลึ่งพึดเลยเดินได้แต่งั้นอาการดีมาหลายเดือนเลยนะดีเลยเดินได้เลยทำงานได้ปกติด้วยความที่กูบอกให้มานะกูบอกมานะอาจารย์ดีขึ้นแล้วบอกอ๋อมาก็มานะอาจารย์ดีขึ้นแล้วอะไรต่างๆนะขอบคุณมากนะก็พิมพ์ไลน์มาคุยนะครับว่าดีแล้วสุดยอดแล้วนะครับดีกูก็งงว่าไอ้เหี้ยดีแล้วแม่งมึงไม่มากันวะบอกให้มานะสักพักผ่านไปประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยโทรมาแย่อาจารย์โดนอีกแล้วกูก็ด่าแล้วไอ้เหี้ยกูบอกแล้วไงกูบอกมึงแล้วไง
ว่ากูบอกให้มึงมาจะมาหาที่กูอยู่จังมาหากูจังหวัดปราจีนบุรีเว้ยเหมือนเดิมพอเขาอยู่ร้อยเอ็ดเข้ามาปราจีนใกล้กูบอกกูอยู่ราชบุรีเฮียมึงจะรู้อะไรมึงไปดูเอานะก็รู้สึกผมรับลูกศิษย์คราวที่แล้วรู้สึกเหมือนกับจะมาแต่ว่ามาไม่ถึงไปรีเฟอร์เหมือนกับว่าไปแอดมิดอยู่ที่ยุทธยาเหมือนกับไม่ไหวอ่ะก็ไม่รู้ข่าวเพราะอะไรกูบอกพวกมึงแล้วว่ากูบอกให้มาคือมึงมานะมึงมาขอให้มึงมาแหละกูจะดูนะครับกูแค่จะดูแค่นั้นแหละเพราะเวลามึงไปหาหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขายังนัดมาดูอาการทุกเดือนเลยทุกเดือนกูแค่ขอดูครั้ง2ครั้งเนี่ยแหละนะไอ้สัตว์ดีขึ้นโอ้ดีจานดีมึงสุดท้ายไอ้สัตว์เป็นไงล่ะมึงกูด่าเละไอ้เหี้ยมึงหาเองมึงนี่เอาเองไอ้ชิบหายมึงจะรออะไรมึงรอกูด่าเสียเลยนะเป็นไงล่ะกูบอกแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็เงียบไปสงสัยจะกลัวกูนะครับผมนะเคสนี้นะใครได้ดูหรือเปล่านะไม่เจออาจารย์นานเลยครับผมนะโอเคสุดารัตน์นะครับจำไม่ได้เหมือนกันเว้ยนะคนในไลน์บางทีหน้าไม่ตรงปกเยอะนะครับคนนะบางทีกูดูแต่คนไหนไว้เหี้ยนะหน้าคือตัวจริงกับปกไม่ตรงกันนะมึงเข้าใจเหมือนสมัยเนี้ยไอ้เหี้ยคนไหนวะนะมานั่งไล่ดูเหมือนกันนะครับและแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตใครเสียชีวิตนะครับงงครับผมนะเรื่องคนทำวิชาเล่นคุณไสใส่เคยเจอลมพัดแรงมากครับต้นไม้ใหญ่ครับโอนแทบหักครับผมหนึ่งค่ะโอเคได้ดูนะได้ดูนะคลิปนี้นะครับโอเคได้ดูนะเอานะไปราชบุรีที่สำนักไปจองคิวตั้งแต่เที่ยงคืนได้เข้าหาอาจารย์4โมงเย็นสุดยอดมากอาจารย์ไปเสริมดวงดีจะได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะค่ะได้เหรอตุ๊กตาไอ้ตะกุตะกะนะครับคือไปราชบุรีนะครับที่สำนักไปจองคิวตั้งแต่เที่ยงคืนน่ะมึงคิดดูอ่ะเที่ยงคืนน่ะได้คิว4โมงเย็นน่ะนะแม่กูดังเหลือเกินนะครับโทรมาอาจารย์ดูแต่ก็ได้ดีก็ยอมค่ะเมื่อคืนฝันว่าไปกับอาจารย์ค่ะโอเคครับผมนะผมคนบางแพแต่ทำงานเพชรบูรณ์ครับครอบครัวผมตอนนี้กำลังถูกกัดทำไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเดี๋ยวผมลงไปบ้านเมื่อไหร่ขออนุญาตไปปรึกษาอาจารย์นะครับเรื่องมันยาวแต่ผมขอถือน้ำชาติดมือไปด้วยนะครับขออนุญาตล่วงหน้าไว้ก่อนบ้านผมอยู่ตีนสะพานวัดเหนือคนบางแพจะรู้จักแม่ผมดีครับป้าหมึกครับกูไม่รู้ว่ะคนไหนนะน้ำชาไม่แดกเหล้านะเออนะครับไม่ต้องเสิร์ฟมาหรอกนะครับน้ำชาเอามาให้แม่กินนะครับแต่ถ้าเหล้ามาทำลายไม่เหลือนะครับผมนะนะ ใช่ครับพี่อุ้ยเป็นคนตะก้องอยู่หายไปไหนลูกเคสนี้ผมก็ดูครับพี่นะผมนะเมื่อวานได้เจออาจารย์เป็นครั้งแรกเจอปั๊บรู้ทันทีว่าเป็นคนใจดีแค่พูดแบบลูกทุ่งเฉยๆครับต้องดูให้ลึกใจดีที่สุดครับผมนะโอเคครับเล็กนพรัตน์อ๋อน่าจะคนขับรถนะครับที่ขับพาเคสนั้นน่ามาหาผมนะครับถ้าดูแล้วนะเอานะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแหมเอารูปนี้ซะหล่อจำไม่ได้นะพี่ผมจำแว่นพี่ได้นะเพราะพี่สไตล์ใส่แว่นนะพี่เล็กนะดูแล้วดูทรงแล้วเอาสวัสดีครับนักครินนักกินอะไรนักคิดอุ้ยอ่านไม่ออกว่าชิบหายนะภาษาอังกฤษที่กูเล่นกูปวดหัวตลอดเลยเว้ยนะชื่อภาษาอังกฤษนะถ้าชื่อภาษาไทยกูได้อ่านง่ายๆหน่อยนะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยแล้วกันแต่กูตอนไม่ต้องอยากนะครับเอาลูกอมไปก่อนนะฮะแล้วแต่อารมณ์กูแล้วกันกูจะทำเมื่อไหร่ถ้ากูอยากเมื่อไหร่นะไม่ต้องอยากได้หรอกถ้ากูอยากทำเมื่อไหร่ถ้ามึงรอจองแล้วแต่ตอนนี้กูไม่อยากนะฮะนะกูขี้เกียจกูนะครับกูม้วนตัวนะยุ่งยากเหมือนกันถ้าคำตะกุดเดี๋ยวนะครับรอแล้วกันรอเลิกดีๆแล้วกันถ้าขยันแล้วจะทำอีกนะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากก็ได้นะครับนะแผ่นทองแดงเหลือนะครับมึงเอาที่สำนักกูสดเลยจบนะครับถ้าหมดแล้วมึงมาที่สำนักกูเนี่ยเดี๋ยวกูจานให้สดนะครับรอรับลูกศิษย์แล้วกันนะครับใครอยากได้นะมาที่สำนักนะครับเดี๋ยวกูจานสดให้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวหาเครื่องวัดกูยังคุยกับมึงไม่รู้เรื่องเลยนะหนึ่งดูก่อนครับแป๊บเดียวเฮ้ย54 นาทีแล้วขอนั่งดูนี่แป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันครับติดตามครับชอบครับโอเคครับนักคลินนักอะไรคลินนะครับแล้วก็หลายคนนะครับบางคนมาเจอผมนะครับบางทีเขาเรียกอะไรแค่อยากมาเจอก็มีนะครับอยากมาเจออยากมาดูอยากมาได้เห็นนะครับนะอยากมาชมอยากจะมาเฮ้ยมันใช่ไหมมันเหมือนในคลิปไหมอะไรต่างไหมมันจัดอะไรมาหรือเปล่าก็มาดูได้ผมยินดีต้อนรับนะครับผมนะปากดีไม่เท่ากับการทำดีผมบอกแล้วนะครับนะจริงๆนะครับนะถ้าเกิดเก่งได้อย่างปากโอเคไม่เคยว่าแต่บางคนนะครับปากเก่งแต่ทำไม่ได้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ตัวผม
ดูเอาแล้วกันนะครับว่ากูปากดีหรือว่ากูทำดีเอาเลยครับหลายคนลูกศิษย์ลูกหาถึงมาหาผมเยอะไงไม่ต้องรอกูไม่ต้องรอกูวะเออสงสัยกูจะเป็นของแบบที่ว่าอยากมาพิสูจน์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมนะเดอ่านก่อนแล้วกันทั้ง180 วิวนะพออาจารย์พูดแล้วดีครับได้ความรู้ในสิ่งที่ดีครับชอบครับดีครับอาจารย์ชอบถามว่าเบื่อหรือยังครับผมนะเออถ้ามีโอกาสจะไปอีกครับจะเอาสาโทไปฝากค่ะโอเคครับสาโทกูจําได้เลยว่าเตียใครไม่รู้สาโทกูลืมไว้ในตู้แช่ที่วัดเว้ยนะคือมึนอ่ะตอนนั้นเลิกบ่าย3จําไม่ได้นะครับแต่ไอ้คนที่เป็นยามเนี่ยนะที่ว่ากูรักษามันโดนคุณไสอ่ะโอ้โหขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากจังหวัดสมุทรปราการเลยนะกูเล่นจนหายเลยนะครับบอกรับปากจะเอาสาโทให้กูแดกไอ้เหี้ยถ้าฟังอยู่กูยังไม่แดกสาโทมึงเลยนะรู้สึกว่าจะปีขวาแน่ชิบหายนะกูรอแดกสาโทมึงเนี่ยอะไรได้ดูนะครับโดนคุณใสมาร้องไห้เลยนะครับพี่น้องทําใสอาจจะเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างเนี่ยได้ดูเป็นยามอ่ะกูรับที่นี่แหละนะครับนนทบุรีเนี่ยบางบัวทองเนี่ยคลิปนั้นแหละนะครับตอนนั้นคนก็เริ่มสงสัยในตัวกูแล้วไอ้บ้านนี่เป็นใครนะครับโอ้ยเหี้ยมอไซค์วนมานะครับน่าจะหายแล้วแหละนะครับนะแต่กูรอสาโทมึงแดงนะแต่กูควรเงินให้ไปนะกูถามว่ามึงเป็นยามนั้นเงินเดือนเท่าไหร่วะเดือน300สั่นมึงใส่ซองให้กู200-300จะไม่ได้ละเอาตังค์ไปนะครับมากราบกูบังงกมาแดกน้ำกูอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับหายหน้าใสกิ๊กเลยนะครับประมาณนั้นนะบอกเดี๋ยวหนูจะหมักสาโทมาให้ไอสัตว์ไม่ได้แดกสาโทเลยเฮียนะมึงนะติดกูไว้นะสาโทนะไม่รู้มึงหรือเปล่านะเออกูแม่งรู้สึกกูค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนะแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็จะเป็นไอที่ว่าอะไรลูกหลานร้านข้าวต้มเงินร้านอะไรนะกูจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับโดนละงมเลยคือโดนของมาทำงานไม่ได้เลยนะผมก็แม่งล่อเลยนะด่ามันเหมือนกันเฮียมึงเพื่อนเนี่ยอ้วกแตกกูใช้มึงยังนั่งนิ่งเหรอบอกหนูไม่ได้นิ่งแต่หนูไม่ไหวนะคุมสติอยู่อ๋อโอเคนะผมจะได้ดูนะโดนเหมือนกันนะครับหลายคนก็น่าประทับใจเยอะเหมือนกันนะครับและที่เข้ามากันนะอาจารย์ครับผมอยากหายจากอาการเจ็บป่วยอยากไปหาอาจารย์ครับรอแล้วกันนะคาถาบูชาตะกรุดครับคาถาท้าวเวสสุวรรณโนนะครับผมนะก็ใช้คาถาท้าวเวสสุวรรณโนเนี่ยนะครับคาถาบูชาตะกรุดนะเอานะครับอาจารย์ไปรับตะกรุดที่สำนักได้หรือเปล่าคะได้ครับตะกรุดมารับสำนักเลยก็ได้ถ้ายังไม่ถึงนะครับก็มารับที่สำนักเลยนะเออนะมาสำนักก็ได้นะครับจะมารับมึงมาเลยนะครับผมที่สำนักไม่ว่ากันนะครับมันก็มีคนอยู่แล้วนะครับสำนักผมจะมากราบไหว้ปู่ก็ได้นะครับนะไม่ว่ากันนะครับเอาสอบถามเข้ามาครับเกือบ1 ชั่วโมงแล้วนะกูนั่งไล่ยาวมาเนี่ยนะครับเกือบชั่วโมงแล้วนะมีอะไรสงสัยนะครับถามมาอยากรู้อยากอะไรต่างพูดมาว่ามานะครับวันนี้นะคุยสบายๆพยายามจะเรียกอะไรนะอารมณ์ดีแล้วกันมีไหมว่างๆไปครับอาจารย์ว่างก็มานะครับแฟนตัวยงบางคนก็เยอะนะว่านะว่าบางคนในที่แอบฟังเนี่ยว่าแฟนตัวยงนะดูทรงแล้วไม่กล้าพิมพ์ก็มีนะบางคนฟังเฉยๆไม่กล้าพิมพ์ก็เยอะนะครับไอ้ห่านะว่าครับผมเวลาทักทีแล้วสะดุ้งนะพวกนี้นะมีไหมมีไอ้สามอะไรหรือเปล่าสักวันผมจะส่งกาแฟบำรุงสุขภาพไปให้ครับโอ้โหโอเคครับนะกาแฟบำรุงสุขภาพได้นะครับผมนะอยากไปหาเพื่อเช็คสายยาตัวเองว่าเป็นอะไรจะได้ไหว้ถูกครับโอ้โหเวลาดูกูคลิปกูแล้วอินเลยอยากเช็คเหลือเกินว่ากูเป็นอะไรมันก็เป็นคนอะไรฮะนะมึงอยากจะไหว้ใครมึงไหว้พ่อแม่มึงก่อนนะตอนนี้ไม่รู้มึงไม่ต้องไหว้ใครมึงไหว้พ่อแม่กับคนที่มีพระคุณกับมึงอ่ะเข้าใจป่ะถูกไหมฮะนะสวัสดีค่ะจันมาใช้อีกแล้วนะครับกราบสาธุครับโอเคครับผมเลยพี่ครับพอดีแขนขาผมไม่มีแรงสักนิดนึงเลยครับผมนะกูไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนี่ครับมึงก็เข้าโรงพยาบาลนี่ไอ้ชิบหายแขนขาอ่อนแรงอะไรต่างเลยนะมึงก็อาจจะเป็นโรคทางการแพทย์ก็ได้นะมึงเห็นกูเป็นนายแพทย์ใหญ่ยังไงชิบหายกูจบแค่ม .6 นะทำไร่ทำสวนอยู่เนี่ยโอ้ยเฮียอะไรแม่งกูรักษาทุกโรคกันหรือไงวะนะกูไม่ได้มีใบประกอบโรคสงโรคศีลเฮียอะไรนะครับผมนะหลายคนนะเขาให้เกียรติกูเรียกกูว่าอาจารย์เนี่ยนะบางคนแบบอาจารย์เดินไม่ได้เป็นโปลิโอเป็นนู่นเป็นนี่มาเอามาเพื่อกับโอ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะยังฮะนะมึงไปหาโรงพยาบาลนู่นนะครับไปหาโรงพยาบาลให้เขาดูนะให้เขากินยงกินยานะครับประมาณนั้นนะยังฮะมาหากูเดี๋ยวรอก่อนนะนะถ้าเกิดกูขยันนะครับเดี๋ยวกูจะปรุงพวกยาสมุนไพรต่างๆแล้วกันนะครับผมนะตอนนี้กูขี้เกียจอ่ะกูเข้าใจอารมณ์แค่นี้กูก็เหนื่อยใจหาแล้วนะสวัสดีครับมีลูกกี่คนคะมีลูกกี่คนคะแจอะไรวะงงเว้ย
มีลูกกี่คนกูจะมีลูกสัก100คน200คนก็เรื่องของกูนะชิบหายนะมาถามกูจังนะไอ้เหี้ยนะว่ากูมีลูกกี่คนตอนนี้กูมีอยู่2ลูกนะครับนะกระโปรงซ้ายกับขวาเนี่ยไอ้ห่าเข้าใจมั้ยไอ้ชิบหายนะไอ้เหี้ยเรื่องที่มันน่าถามเนี่ยนะไอ้สัตว์แม่งไม่ถามไอ้เรื่องแบบไม่น่าจะถามนะไอ้เหี้ยแม่งถามไม่อยากรู้จริงๆนะมนุษย์เนี่ยนะไอ้ห่านะเออนะครับมึงถามในเรื่องที่เกี่ยวของมึงอ่ะไอ้สัตว์เรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องเสือกไปถามหรอกไอ้ชิบหายกูสอนประจำลูกศิษย์กูนะอย่าไปเสือกก็ชอบเสือกกันจังนะมึงเนี่ยขนาดตัวกูยังไม่ไปเสือกเรื่องของใครเลยไอ้ชิบหายนะใจไม่อีหายที่กูเห็นประจำอ่ะนะใครวะกูดูก่อนนะไอ้อมรเนี่ยนะอมรอุมาลานเนี่ยอาหารอะไรเนี่ยถ้ากูจำไม่ผิดเนี่ยนะตอนนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยนะเออใจไหมไอ้ชิบหายนะกูซาแม่งไอ้เหี้ยจะไม่ด่าแล้วนะไอ้เสือกนะกูมีอยู่2ลูกนะเออโอเคไหมฮอครับมึงนี่จริงๆเลยนี่จะเลือกเล็กไร้สาระกูก็บอกว่าประจำนะมึงน่าจะจำเข้าสมองบ้างนะกูบอกมึงมองเรื่องของมึงเนี่ยไอ้สัตว์นะรู้เปล่าเออกูยังไม่เคยไปถามชาวบ้านเลยมึงมีลูกกี่คนมีผัวกี่คนวะเดี๋ยวกูถามมั่งว่ามึงมีผัวกี่คนวะไอ้เหี้ยไอ้ชิบหายเออกูละงงชิบหายจริงๆเลยคิดไม่ออกครับผมนะกูไม่โดนกูด่านี่แม่งนอนไม่หลับนะไอ้หอกหักนะมึงนี่ถามแบบไร้สาระนะไอ้ห่าถามให้มันแบบนะเออมีแบบคนอื่นก็ได้ฟังแล้วแบบเออเฮ้ยโอเคเว้ยมันใช่เว้ยนะไอ้หอกหักมึงนี่เออโอ้อาจารย์ผีกระบอกเป็นยังไงครับในกระบอกผีอะไรเห็นเขาเอาภาพไอ้พวกกระบอกเนี่ยนะครับมันมีพันภาคใต้นะครับผมนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนกับคนที่ก็เอาไว้เฝ้านะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับคนที่จะมาขโมยของขโมยของที่เขาแฝงพวกกระบอกไม้ไผ่ไว้นะครับนะกูจำไม่ได้เขาเรียกอะไรแล้วนะกูจำไม่ได้นะเขามาไว้กันขโมยนะมันไม่รู้มันใช่ผีหรือเปล่านะเออเดี๋ยวกูหาข้อมูลแล้วกันนะกูแม่งไอ้เหี้ยก็สารพัดผีเมื่อละนะชัดแล้วใช่ไหมครับลูกตะโปกเออไอ้เหี้ยนะได้พรไปอีกครับผมนะนี่โดนไปดึงดอกชัดใช่ไหมครับลูกตะโปกเออนั่นแหละแหมขำมันใหญ่เลยชิบหายก็ถามจริงเลยอยากรู้เรื่องผีปอบครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับผมโอ้โหเล่ากูก็เล่าเยอะนะอย่างผีปอบเนี่ยเออมันก็เป็นปอบอะอีกครั้งก็เป็นเกี่ยวกับผีที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับปอบมีหลายประเภทปอบมีหลายชนิดนะครับผมนะเออทั้งปอบเชื้อปอบวิชาปอบสายนะหรือแม้กระทั่งพวกตระกูลว่านก็มีนะครับที่เห็นมันดวงไฟกันนะผมที่ถามว่าอาจารย์ครับผีกระสือมีจริงไหมครับผมนะไอสัตว์กูไม่ใช่กระสือก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าให้กูบอกนะครับมันอาจจะเป็นพวกว่านหรือปอบนะที่เห็นกันเป็นดวงไฟต่างๆนะครับผมนะประมาณนั้นพวกผีพวกนี้นะครับต้องการอาศัยร่างของคนเพื่อสิงสู่กินนะครับผมนะสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมคนแก่เนี่ยนะครับให้ระวังไว้นะครับว่าเขาจะกินภายในทำให้คนนั้นเนี่ยนะครับตายยากคือตายไปแล้วแหละนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในกายเขาไม่ใช่แล้วนะครับเป็นวิญญาณนะครับหรือว่าเป็นผีปอบเนี่ยที่แฝงกินอยู่นะครับกับคนเนี่ยแหละให้ลูกหลานเนี่ยเขาเลี้ยงนะครับพวกนี้จะมีกลิ่นตัวเหม็นนะครับโอ้โหสาบอย่างกับศพนะครับประมาณนั้นนะคือเขาได้ตายไปแล้วนะครับอันนี้นะโอเคเอาสั้นๆพอนะครับขี้เกียจตอบเยอะนะอาจารย์คะอยากรู้ว่ามีใครบ้างไหมคะที่ไม่มีเทวดาคุ้มครองตัวค่ะโอ้โหไอ้เหี้ยกูจะไปรู้ได้ไงมึงนี่ก็ถามจังถามเลยนะนัทพัฒน์นะอาจารย์คะอยากรู้ว่ามีใครบ้างไหมคะที่ไม่มีเทวดาคุ้มครองตัวกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยนะเออนะครับกูไม่รู้เหมือนใครก็กูไม่เคยไปมองใครอ่ะไอ้ชิบหายมองตัวมึงดีกว่านะไม่ต้องไปมองอื่นมองไกลหรอกนะครับนะบางคนก็มีเทวดาบางคนก็มียักษ์บางคนก็มีผีบางคนก็มีปู่ฤาษีบางคนก็มีอะไรก็ผิดกูบอกว่าตระกูลสายยานน่ะเข้าใจป่ะเออนะเอ้ยฮะดูเหมือนอาจารย์ผอมลงเลยครับไปผอมอะไรสัตว์อ้วนท้องจะแตกน่ะนั่นแดกมาเยอะเนี่ยนะเออจ้าด้วยจ้ามี2ดื้ออาจารย์คะจบไลฟ์สดลูกศิษย์โทรหาได้ไหมคะอาจารย์โทรหาเรื่องอะไรฮะมึงพิมพ์มาเนี้ยแหละนะลูกชายบอกเสียดายวันที่13นี้ไม่ได้มาหาอาจารย์ติดสอบโอเน็ตแต่แม่มาก่อนค่ะจะให้อาจารย์ลงนะให้ได้ของดีๆเออเอาโอเคครับผมนะเอานะสวัสดีครับผมไปหาอาจารย์เปิดสายยานกลับมาชีวิตค่อยๆดีขึ้นเลยค่ะผู้หญิงผมยาวๆที่มีพระแม่ธรณีจำได้ไหมครับโอ้เฮียกูจำได้เลยนะน้องหัดสะทอนนะครับผมนะที่ว่ากูไปแซวนะว่าไอ้เฮียเอ้ยนะแสดงว่าหัวมึงน่าจะมีของดีนะกูจำได้อยู่ที่ว่ากูเอาพระแม่ธรณีเนี่ยเข้ามาในสำนักครั้งแรกแล้วมึงที่เอามาโชว์รูปใช่ป่ะใช่คนนี้ป่ะใช่ป่ะใช่มึงหรือเปล่าวะเออถูกไหมที่ว่ามึงมีถ่ายรูปลงที่ว่ากูเอาพระแม่ธรณีเข้ามาแรกแล้วมึงก็เข้ามาพอดีอ่ะนะที่มาลงอ่ะโอเคนะแต่กูบอกว่า
อนาคตผัวกับมึงกับผัวจะไม่ค่อยได้เด้ากันนะประมาณนั้นนะหวงตัวนะครับพรุ่งนี้นะครับผมนะเออใช่หรือว่าน่าจะใช่นะจะไม่ผิดนะเพราะส่วนใหญ่แม่ธรณีไม่ค่อยลงมาหรอกนะครับนะกูก็เจอมึงเคสแรกนะที่ว่าชัดเจนที่สุดนะใช่มหัสพรนะครับผมน่าจำได้แหละอาจารย์ครับผีกองกอยมีอยู่ไหมครับไอ้เหี้ยกูไม่รู้ไงกองกอยกูไม่ได้ผีกองกอยชิบหายนะไอ้ข่าวมันก็ถามไร้สาระชิบหายดิผีกองกอยนะเออนะเฮ้ยกูอ๋อใช่ครับอ๋อไอ้ห่ากูจำหน้าไม่ได้นะเออเอานะก็โอเคดีใจด้วยแล้วกันนะครับผมนะที่ว่ากลับมาเปิดแล้วชีวิตดีขึ้นนะครับก็ได้รู้นะครับว่าเราควรบูชาอะไรคือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับในทรงผมว่าผมที่มึงไม่สามารถที่จะตัดได้นะแล้วความละไม้คล้ายคลึงนะครับผมนะแล้วก็จังหวะที่ว่าพระเอาพระแม่ธรณีเข้ามาก็เหมือนว่าเขามารับรู้แล้วว่าเขามาปกปักรักษาคุ้มครองในสำนักบริเวณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับเออครับเด็กๆผู้หญิงผมยาวครับจำได้นะที่มากับสามีนะครับประมาณนั้นนะเออเด็กๆอาจารย์ผมอยากได้โชคลาภออกรถสักคันครับอยากไปหาอาจารย์ครับผมนะมึงอยากได้โชคลาภเหรอนะกูว่ามึงทำงานเราให้ได้เงินเยอะดีกว่านะครับโชคลาภนี่ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเดี๋ยวมันมาเองนะครับนะเอาเวลาไปคิดเรื่องทำมาหากินนะครับจะดีนะครับนะพี่เพชรผมเพชรนะครับผมนะสวัสดีค่ะอาจารย์เพื่อนครับใช่ครับอยู่คนเดียวแหละจำได้ครับจำได้นะเออเอานะผมนะเออกูว่าไอ้คนที่ถามเรื่องลูกกูไปนอนแล้วมั้งไอ้เหี้ยชิบหายดึกอาจารย์ครับอาจารย์กระหม่อมให้หน่อยครับผมนะคือเวลามึงหากูเนี่ยนะครับมึงเดี๋ยวกูก็ทำให้แหละนะครับขอให้มาแหละนะเออเอานะครับง่วงหรือยังวะเนี่ยอีกห้าสี่ทุ่มกว่าแล้วนะกูก็มาดึกเหมือนกันนะครับวันนี้ติดตามอาจารย์ตั้งแต่ก่อนตุลา2019แล้วอาจารย์ก็ดังขึ้นเรื่อยๆจำไม่ผิดเดือนมกราคม2020ก็ดังค่ำคืนครับเออใช่กูเริ่มดังตอนประมาณช่วงปลายปีนะธันวาปีใหม่มาปั๊บโอ้โหไอ้สัตว์แม่งเริ่มเยอะเลยนะถามว่ากูดีใจมั้ยเออไอ้เหี้ยกูเหนื่อยนะเวลากินเหล้ากูแทบไม่ค่อยมีเลยนะกูต้องแบ่งนะเวลาแดกทีนี่ก็แดกมันคนไม่เคยจะแดกนะประมาณนั้นนะกินทียาวเลยนะครับผมแต่พักก็คือพักนะช่วงนี้รู้สึกว่าผมจะอดเหล้ามาได้2วันแล้วก็โอเคเหมือนกันนะครับสุขภาพร่างกายตับก็เริ่มฟื้นฟูนะกินเหล้านะอังคารพุธนะครับพฤหัสหยุดศุกร์หยุดเสาร์หยุดอาทิตย์หยุดจันทร์หยุดอังคารโอ้โหสบายครับผมนะประมาณนั้นนะครับเก็บร่างกายไว้รับลูกศิษย์ที่ชุมพรไว้หาเดี๋ยวเหนื่อยนะเออสาธุครับผมโอเคครับผมนะเออเอานะครับนั่นขอดูก่อนนะทองอินแก้วอุดมโอเคครับคำอะไรยากนะขออภัยนะครับบางทีคำพูดต่างๆนะครับอาจจะดูรุนแรงนะครับเป็นนิดนึงนะครับแต่แฝงไว้ด้วยความจริงใจนะผมเป็นคนตรงๆพูดอะไรก็พูดตรงๆด่าก็ด่าตรงๆนะครับไม่มีรับหลังง่ายๆนะครับนะกูคิดอะไรกูพูดอะไรกูบอกมาเลยนะดีกว่าไปนินทาอะไรต่างๆรับหลังเพราะผมไม่เคยมีนอกมีนายอยู่แล้วนะครับถึงบอกว่าถ้าเกิดมึงมาหากูก็คือจบค่าครูแล้วแต่มึงจะหยอดนะตู้บริจาคเอามึงหยอดเท่าไหร่มึงไม่มีปั๊บมึงจะเสือกเสือกมาหยอดกูก็คืนให้นะข่าวสารกูก็บอกแล้วไปแจกจ่ายคนจนก็ไปดูดินะกูคงแดกไม่หมดหรอกไอ้ชิบหายมอดขึ้นนะน้ำดื่มให้พวกมึงกลับกันนั่นแหละบางคนไม่มีเงินจะซื้อน้ำมากูให้ไม่รู้กี่แพ็คแล้วนะครับกูแดกไม่หมดอยู่แล้วครับคือกูอยากจะให้เยอะที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือกูต้องการที่จะสร้างนะครับนะสร้างบุญกูครับสร้างบารมีกูนะครับผมนั่นที่บอกว่าในอนาคตสำนักนะครับจะมียักษ์องค์ใหญ่เลยนะครับอยู่หน้าเลยที่ราชบุรีนะครับผมนะองค์ใหญ่เลยนะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับรอแล้วกันรอขอพรนะสาธุครับขอตัวไปนอนก่อนครับผมนะสวัสดีเยจิตนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะรับพรเลยแล้วกันให้กูถามก่อนแล้วกันนะเวลากูบอกว่าให้วางโทรศัพท์นะครับวางโทรศัพท์ลงนะครับผมนะแล้วให้กดถูกใจกดไลค์นะครับโทรศัพท์ใครมีค้างมีกดถูกใจขึ้นหัวใจขึ้นอะไรขึ้นบ้างนะครับหรือว่ารวนบ้างนะครับผมนะกดเลข11แล้วกันนะครับผมเลข11นะกดเลข11แล้วกันนะครับมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างมั้ยมีมั้ยคือเวลาผมจะชอบแบบว่าอ้าวไอ้พวกที่พวกปูดผีเทวดานางไม้แรงต่างที่อยู่ใกล้ๆพวกมึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดรับรู้แล้วได้ฟังเสียงกูให้กดถูกใจกดไลค์โทรศัพท์ค้างอะไรต่างๆนะครับผมนะถ้ามีนะกดเลข11แล้วกันนะครับจะดูดิแล้วว่าบ้านใครมีบ้างวะอย่าหากูลืมถามมาหลายรายแล้วกูจะถามหลายรอบแล้วอย่าลืมตลอดนะมีไหมมีไหมนี่ว่าหวยสัตว์ยังไม่ทันให้เลยชิบหายสาธุกันละพวกมึงสาธุกันไวเหลือเกินนะแล้วกูกำลังถามอยู่นะผมนะไม่ค่อยเลยอาจารย์ครับไม่ค่อยอะไรครับผมนะดึดสวัสดีครับคุณสมพรครับผมนะมีไหมนั่งอ่านอยู่นะดึสาธุโอ้สาธุกันก่อนแล้วกูเอามึงสาธุก่อนแล้วนะเอาโอเคกูให้พรก่อนแล้วกันชิบหายพวกมึงนี่ก็พิมพ์สาธุเลยนะกูดูทรงนะ
นะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับแล้วก็ขอส่งผลให้พวกเองนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมนะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายนะครับที่มันย่ำแย่ขอให้ดีนะทุกอย่างดีหมดนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะตายไปได้ขึ้นสวรรค์กันทุกคนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ